ครับกราบนมัสการนะครับสวัสดีนะครับนักศึกษาชั้นมหาโททุกท่านนะครับเรามาเรียนเพื่อความเพียรรักษาปัญญานะครับคงไว้ซึ่งพระศาสนาด้วยกันนะครับวันนี้จะอยู่ส่วนสุดท้ายของการ1แล้วนะครับคืออุนิคู่ที่เหลือทั้งหมดนะครับได้แก่คานายตนะมูละนะครับทำเอกสารไปบังเอิญไปสัญญาว่าจะสัญญาพี่นิธิมาว่าจะไปแบ่งไว้ให้เป็นเฉพาะ 7-8 แผ่นหลังผมก็ลืมไปเลยนะครับพอดีไปสอนมหาเอกออนไลน์เสียก่อนโดยลืมไม่ได้แบ่งเอาไว้ให้นะครับก็เดี๋ยวหยิบเอาเอกสารชุดที่ผมให้ไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวถ้าต้องการจะพิมพ์อะไรแบ่งเอาไว้ทีหลังเดี๋ยวผมแยกให้ตอนหลังจากเสร็จนะครับตอนนี้ขออนุญาตเอาเอกสารขึ้นมาก่อนนะครับเอกสารคือที่แจกให้แล้วนะครับอัปเดตให้แล้วก็เพิ่มคู่เข้าไปคู่ที่เป็นคานายตนะมูละนะครับรอแป๊บหนึ่งมาแล้วคู่นี้นะครับในคู่คานายตนะมูละเขาไม่แสดงไว้ในอุปาทะนะครับในส่วนของอนุโลมไม่แสดงเขาไปสุดแสดงในส่วนปัจจนิกนะครับเพราะฉะนั้นถ้าไปดูปัจจนิกไปดูหน้า5 7 2นะครับดูตามไปได้เลยในอนุโลมไม่มีนะครับมีแค่ปัจจนิกอย่างเดียววิธีตั้งก็เหมือนเดิมเลยหลักการเราเหมือนเดิมเป๊ะๆนะครับคือดูว่าคู่ที่เขาเอามาหาคือใครนี้เราบอกว่าคู่ที่มาหาคือคานากับชิวหาเราก็ให้ดูไปเลยว่าคู่คานาและคู่ชิวหาเนี่ยตัวอายตนะที่มาตั้งไว้บกพร่องหรือไม่บกพร่องถ้ามีบกพร่องก็ให้เราตั้งบกพร่องขึ้นมาบกพร่องที่1คือคานาบกพร่องได้ไหมได้2บุคคลแล้วก็บอกคานาบกพร่องได้1ชุดเป็นอะคานะกานังจากนั้นถามว่าชิวหาบกพร่องได้หรือไม่บอกชิวหาก็บกพร่องได้นะก็กลายเป็นอะชิวหากานังได้อะคานะกานังมาส่วน1ได้อะชิวหากานังมาส่วน1ก็ต้องมีอีกส่วนหนึ่งที่ทั้งคานะแล้วชิวหาบกพร่องทั้งคู่จากนั้นเราก็แสดงความบกพร่องของอายตนะที่มาเปรียบเทียบแล้วนี้แล้วเราก็ไปไล่4ภูมิเลยกามรูปอรูปอสารเสร็จละโครงสร้างยมกเราหมดละนอกนั้นก็มาหาอย่างเดียวพอเราตั้งอย่างนี้เสร็จปั๊บเราก็มาหาเลยว่าคานายตนะกำลังเกิดแก่บุคคลใดคานายตนะกำลังเกิดแก่บุคคลที่มีคานะเกิดได้และกำลังเกิดในกามนะครับไปดูจุดแรกคือคานายตนะเขาไม่มีคืออะคานะกานังขณะเกิดก็ไม่มีคานายตนะแล้วก็เว้นไว้ไปดูบรรทัดที่2คืออะชิวหากานังแล้วบอกว่าถ้าคนบกพร่องอย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งต้องไม่บกพร่องเพราะฉะนั้นอะชิวหากานังคือบุคคลที่ลิ้มรสไม่ได้เนี่ยไม่มีชิวหาประสาทคานะต้องไม่บกพร่องดังนั้นคานะกำลังเกิดบุคคลต่อมาคืออะคาอะชิวคนที่คานะก็ไม่มีชิวหาก็ไม่มีเนี่ยบกพร่องทั้งสองยังไงคานะก็ไม่ใช่กำลังเกิดจากนั้นไปดูในกามในกามกำลังเกิดอายตนะเกิดได้ทั้งหมดส่วนอื่นๆไม่มีละจุดสีเขียว2จุดนี้ชื่อว่าสันนิฐานบทสันนิฐานบทมี2จุดคืออะชิวขาเกิดและกามขาเกิดให้ถามต่อไปแล้วชิวหายตนะก็กำลังดับใช่ไหมเราบอกไม่ใช่หรอกคนกำลังเกิดจะไปกำลังดับได้อย่างไรเราจึงบอกไม่ใช่ต้องเป็นไม่ใช่กำลังดับทีนี้เราก็มีเครื่องหมายเดียวแหละคือถูกผิดเราก็ถูกผิดมาใส่ในตำแหน่งที่1ของเราคืออะชิวขาเกิดและกามขาเกิดพอถามเสร็จแล้วเราก็ไปถามแบบที่2ถามแบบปัจจนิกถามว่าคานายตนะไม่ใช่กำลังเกิดไม่ใช่กำลังเกิดง่ายมากเลยตรงไหนกำลังเกิดที่เหลือก็คือไม่ใช่กำลังเกิดหมดเพราะฉะนั้นในขณะบุคคลที่กำลังเกิดทั้งหมดที่ไม่ใช่2จุดสีเขียวนั้นไม่ใช่กำลังเกิดหมดกับบุคคลที่กำลังตาย
พวกนี้คือคานายตนะไม่ใช่กำลังเกิดให้หาต่อไปว่าแล้วชิวหายตนะก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมชิวหายตนะไม่ใช่กำลังเกิดง่ายที่สุดคือคนกำลังตายใช่ไหมครับคนกำลังประทานโทษชิวหายตนะไม่ใช่กำลังดับไม่ใช่กำลังดับง่ายสุดคือคนกำลังเกิดทั้งหมดเนี่ยคนกำลังเกิดทั้งหมดชิวหายตนะไม่ใช่กำลังดับจากนั้นไปดูขาดับคนที่คานะบกพร่องชิวหาต้องไม่บกพร่องมีชิวหาเขาเกิดในกามนี่เพราะฉะนั้นชิวหาต้องไม่บกพร่องคนที่ชิวหาบกพร่องตรงๆเลยชิวหาไม่ใช่กำลังเกิดคนที่บกพร่องทั้งสองอะชิวก็ไม่มีเพราะฉะนั้นประธานโทษไม่ใช่กำลังเกิดกำลังดับชิวหาก็ไม่ใช่กำลังดับจากนั้นคนที่กำลังตายในกามคนที่กำลังตายในกามอายตนะเกิดได้ทุกอย่างเพราะฉะนั้นเขามีชิวหาด้วยชิวหาต้องกำลังดับส่วนคนที่ตายในรูปอรูปและอสารชิวหาไม่มีชิวหาต้องไม่ใช่กำลังดับเราจึงได้เครื่องหมายมาใหม่อีก2เครื่องหมายคือผิดถูกและผิดผิดแล้วหยิบเอาผิดถูก2ท่านไปตั้งไว้ในตำแหน่ง3ผิดถูก2ท่านนี้คืออาคาขาดับเนี่ยมาตั้งตำแหน่ง3อาคาขาดับและกามขาดับตำแหน่ง3จากนั้นเราก็โยงสภาวะเลย3เป็นอย่างไร2ก็เป็นอย่างนั้น1เป็นอย่างไร4ก็เป็นอย่างนั้นจากนั้นเราก็มาดูบทที่เป็นผิดผิดดึงผิดผิดมาพอดึงผิดผิดมาก็เอาอาคาขึ้นก่อนคนแรกอาคาขาเกิดต่อไปก็อาชิวขาดับอาคาและอาชิวทั้งเกิดดับรูปทั้งเกิดดับอรูปทั้งเกิดดับอสันทั้งเกิดดับแล้วเราบอกว่าในส่วนของอุนี้เนี่ยมีการตัดบทบาลีทั้งสิ้นในบทที่1บทที่2ไม่ต้องไปพูดถึงเขาเลยเพราะว่าบทที่1บทที่2ตอบโนอยู่แล้วไม่มีองค์ธรรมบทที่2นะครับไม่มีองค์ธรรม2บทไม่มีเราก็ไปพิจารณาเฉพาะส่วนที่เป็นปัจจนิกเท่านั้นเห็นอย่างนี้เราบอกเทียบกันระหว่างอาคาชิวเห็นคาเราบอกชิวทันทีเลยถูกไหมครับชิวเกิดได้แน่นอนเห็นอะชิวเราบอกคาเกิดได้แน่นอนเพราะฉะนั้นบทนี้พระบาลีต้องกลายเป็นอะชิวหะกานังจวันตานังอะชิวหะกานังจวันตานังไปทานโทษสะชิวผมงงแล้วเนี่ยสะชิวหะกานังจวันตานังส่วนบทตำแหน่งที่4ต้องชื่อว่าสะคานะกานังอุปปะปัจฉันตานังนะครับสะคานะกานังอุปปะปัจฉันตานังข้างล่างเหมือนจักขู่เลยขาเกิดก็แสดงเกิดขาดับก็แสดงดับตรงนี้เป็นอะอะไรล่ะอะคานะกานังกับอะปิดเสียงนะครับปิดเสียงหน่อยครับไม่ทราบอ่ะเจอแล้วโอเคข้างล่างนี้เป็นอะคานะกานังกับอะชิวหะกานังคราวนี้อะคานะกานังเขาต้องอุปปะปัจฉันตานังอะชิวหะกานังต้องเป็นจวันตานังเราจึงได้พระบาลีมาเลยเราบอกว่าในส่วนของอุปาทะนิโรธะถ้าเราท่องว่าโนโนสะอะอะแค่นี้บาลีก็หลุดแล้วนะครับตำแหน่งแรกตอบโนตำแหน่งที่สองตอบโนตำแหน่งที่สามตอบสะอะอะตำแหน่งที่สี่ก็ตอบสะอะอะเหมือนกันคราวนี้อะของอันที่4คือใครบทแรกคืออะชิว
บทหลังคืออาคาคนนี้ที่เราถามอาคาต้องกำลังเกิดต้องเป็นขาเกิดอาชิวต้องเป็นขาดับแค่นี้บาลีก็หลุดออกมาหมดแล้วครับในบทแรกเราถามว่ายัสสะคานายตนังอุปปัชชติตัสสะชิวหายตนังนิรุตชติติคานายตนะกำลังเกิดแก่บุคคลใดชิวหายตนะก็กำลังดับแก่บุคคลนั้นใช่ไหมวิสัชนาโนไม่ใช่ในอนุโลมปุจฉาองค์ธรรมของสันนิษฐานบทได้แก่ให้มาแล้วหน้าต่อไปอาจารย์คะเมื่อกี้ไม่ใช่กำลังเกิดกับไม่ใช่กำลังดับหรือเปล่าคะกำลังเกิดกับกำลังดับครับมันเป็นปัจจนิกหรือเปล่าคะเนี้ยไม่ใช่ฮะถามบทนี้ no อ๋อถามบทแรกใช่ไหมคะใช่ถามบท no ครับค่ะค่ะ no ไม่ใช่หยิบองค์ธรรมคนนี้มาใช้นายอนุโลมปุจฉาองค์ธรรมของสันนิษฐานบทได้แก่ปุถุชน4ผลเสกขะบุคคลเบื้องต่ำ2อันมีคานะเกิดได้ซึ่งกำลังเกิดในกามภูมิที่เรียกว่าอุปปาทขณะสมังคีของกามาวจระปฏิสนธิจิต10เจตสิก33กรรมชกราบ37องค์ธรรมของสังสยบทไม่มีนะครับนี่ครับไม่มีก็ตอบว่าไม่มีองค์ธรรมของสังสยบทไม่มีพอมาในส่วนของปาติโลมปุจฉายัสสวาปนะชิวหายตนังนิรุตชติตัสสคานายตนังนิรุตอุปปัชชติติหรือว่าชิวหายตนะกำลังดับแก่บุคคลใดคานายตนะก็กำลังเกิดแก่บุคคลนั้นใช่ไหมวิสัชนาโนไม่ใช่ในปาติโลมปุจฉาองค์ธรรมของสันนิฐานบทได้แก่เอาคนนี้มาใช้ปุถุชน4ผลบุคคล4อันมีชิวหาเกิดได้ซึ่งกำลังตายในกามภูมิที่เรียกว่าพังคักขณะสมังคีของกามาวจระจุติจิต10เจตสิก33กรรมชรูปที่ดับครั้งสุดท้ายองค์ธรรมของสังสยบทไม่มีจบนะครับจบแค่นี้เองจากนั้นเราก็ไปฝ่ายปัจจนิกถามว่ายัสสะคานายตนังนุปปัชชติตัสสะชิวหายตนังนะนิรุตชติติคานายตนะไม่ใช่กำลังเกิดแก่บุคคลใดชิวหายตนะก็ไม่ใช่กำลังดับแก่บุคคลนั้นใช่ไหมวิสัชนาสะชิวหะกานังจวันตานังเตสังคานายตนังนุปปัชชติโนจะเตสังชิวหายตนังนะนิรุตชติแล้วก็แสดงอาคานะกานังอุปปะปัจฉันตานังอชิวหะกานังจวันตานังเตสังคานายตนันจะนุปปัจฉติชิวหายตนันจะนะนิรุตชติบุคคลที่มีชิวหาเกิดได้เหล่านั้นกำลังตายคานายตนะไม่ใช่กำลังเกิดแต่ชิวหายตนะกำลังดับแก่บุคคลเหล่านั้นบุคคลที่คานะ
เกิดไม่ได้เหล่านั้นกำลังเกิดและบุคคลที่ชิวหาเกิดไม่ได้เหล่านั้นกำลังตายคานายตนะก็ไม่ใช่กำลังเกิดชิวหายตนะก็ไม่ใช่กำลังเกิดในอนุโลมปุจฉาองค์ธรรมของสันนิฐานบทได้แก่ปุถุชน4ผลบุคคล4อันมีชิวหาเกิดได้ซึ่งกำลังตายในกามภูมิที่เรียกว่าพังคักขณะสมังคีของกามาวัจระจุติจิต10เจตสิก33กัมมะชรูปที่ดับครั้งสุดท้ายและแสดงคนนี้เอาคนนี้มาแสดงก่อนและทุกขติอเหตุกะบุคคลหนึ่งสุขติอเหตุกะบุคคลหนึ่งอันคานะเกิดไม่ได้หรือจะตายในระหว่างคานะยังไม่เกิดซึ่งกำลังเกิดในกามภูมิที่เรียกว่าอุปปาทัคขณะสมังคีของอเหตุกะปฏิสนธิจิต2เจตสิก10กัมมะชกราบ3 5สุขติอเหตุกะบุคคล1ติเหตุกะปุถุชน1ผลเสขะบุคคล3ซึ่งกำลังเกิดในรูปภูมิอรูปภูมิเนี่ยมีทั้งรูปมีทั้งอสารเรียกว่ารูปนะครับที่เรียกว่าอุปปาทขณะสมังคีของมหักขตะปฏิสนธิจิต9เจตสิก35กัมมะชกราบ4ชีวิตตะนวะกะกราบที่เกิดในขณะแรกจากนั้นไปแสดงอชิวขาใต้ทุกขติอเหตุกะบุคคล1สุขติอเหตุกะบุคคล1ผู้จะตายในระหว่างชิวหายังไม่เกิดซึ่งกำลังตายในกามภูมิที่เรียกว่าพังคขณะสมังคีของอเหตุกะจุติจิต2เจตสิก10กัมมะชรูปที่ดับครั้งสุดท้ายสุขติอเหตุกะบุคคล1ติเหตุกะปุถุชน1ผลบุคคล4ซึ่งกำลังตายในรูปภูมิอรูปภูมิที่เรียกว่าพังคักขณะสมังคีของมหักขตะจุติจิต9เจตสิก35กัมมะชรูปชีวิตตะนวะกะกราบที่ดับครั้งสุดท้ายองค์ธรรมของสังสยะบทได้แก่องค์ธรรมหมวดหลังเท่านั้นปฏิโลมปุจฉาอันนี้ยัสสวาปนะชิวหายตนังณนิรุชติตัสสคานายตนังนุปัชติติหรือว่าชิวหายตนะไม่ใช่กำลังดับแก่บุคคลใดคานายตนะก็ไม่ใช่กำลังเกิดแก่บุคคลนั้นใช่ไหมวิสัชนาสะคานะกานังอุปปัชชันตานังเตสังชิวหายตนังณนิรุชติโนจะเตสังคานายตนังนุปปัชชติอชิวหะกานังจวันตานังอคานะกานังอุปปะปัชชันตานังเตสังชิวหายตนันจะณนิรุชติคานายตนันจะนุปปัชชติบุคคลที่มีคานะเกิดได้เหล่านั้นกำลังเกิดชิวหายตนะไม่ใช่กำลังดับแต่คานายตนะกำลังเกิดแก่บุคคลเหล่านั้น
บุคคลที่ชิวหาเกิดไม่ได้เหล่านั้นกำลังตายและบุคคลที่คานะเกิดไม่ได้เหล่านั้นกำลังเกิดชิวหายตนะก็ไม่ใช่กำลังดับคานายตนะก็ไม่ใช่กำลังเกิดในปฏิโลมปุจฉาองค์ธรรมของสันนิฐานบทได้แก่ปุถุชน4ผลเสกขะบุคคลเบื้องต่ำ2อันมีคานะเกิดได้ซึ่งกำลังเกิดในกามภูมิที่เรียกว่าอุปปาทัคขณะสมังคีของกามาวจระปฏิสนธิจิต10เจตสิก33กรรมชกราบ37และทุกขติอเหตุกะบุคคล1สุขติอเหตุกะบุคคล1ผู้จะตายในระหว่างชิวหายังไม่เกิดซึ่งกำลังตายในกามภูมิที่เรียกว่าพังคขณะสมังคีของอเหตุกะจุติจิต2เจตสิก10กรรมชะรูปที่ดับครั้งสุดท้ายสุขติอเหตุกะบุคคล1ติเหตุกะปุถุชน1ผลบุคคล4ซึ่งกำลังตายในรูปภูมิอรูปภูมิที่เรียกว่าพังคัคขณะสมังคีของมหคตะจุติจิต9เจตสิก35กรรมชรูปชีวิตะนวะกะกราบที่ดับครั้งสุดท้ายสุขติอเหตุกะบุคคล1ทุกขติอเหตุกะบุคคล1สุขติอเหตุกะบุคคล1อันคานะเกิดไม่ได้หรือจะตายในระหว่างคานะยังไม่เกิดซึ่งกำลังเกิดในกามภูมิที่เรียกว่าอุปปาทัคขณะสมังคีของอเหตุกะปฏิสนธิจิต2เจตสิก10กรรมชกราบ35สุขติอเหตุกะบุคคล1ติเหตุกะปุถุชน1ผลเสกขะบุคคล3ซึ่งกำลังเกิดในรูปภูมิอรูปภูมิที่เรียกว่าอุปปาทัคขณะสมังคีของมหัคคตะปฏิสนธิจิต9เจตสิก35กรรมชกราบ4ชีวิตะนวะกะกราบที่เกิดในขณะแรกองค์ธรรมของสังสยะบทได้แก่องค์ธรรมหมวดหลังเท่านั้นจบไป1คู่นะครับบาลีตรงนี้นะครับมีการตัดบททั้งสิ้นนะครับบาลีตรงนี้เลยไม่ออกสอบนะครับอู่นี้ไม่ค่อยออกสอบไม่นิยมออกสอบจบคู่แรกนะครับไปคู่ที่2เลยฝ่ายอุปาทาก็ไม่แสดงนะครับแสดงแค่นิโรธาอยู่ในหน้า573ถ้าเปิดดู573ครั้งไว้ก็ได้นะครับวิธีการเหมือนเดิมเลยดูว่าอายตนะที่เรามาเปรียบเทียบกันนี้น่ะมีลักษณะของบกพร่องหรือไม่ถ้ามีบกพร่องก็ตั้งบกพร่องขึ้นมา1ตำแหน่งเลยนะครับในกรณีของเราเนี่ยครับคานะบกพร่องได้พอคานะบกพร่องได้เราก็ตั้งอะคานะคานังออกมา1ท่านเลยจากนั้นไปดูรูปะบกพร่องไหมในกามรูปะไม่บกพร่องพอไม่บกพร่องเราก็ไล่4ภูมิเลยครับกามรูปอรูปและอสัน4ภูมิแค่นี้แล้วครับโครงสร้างอย่างมกเสร็จแล้วจากนั้นก็มาหาได้เลยว่าคานายตนะกำลังเกิดแก่บุคคลใดสรุปแล้วคานาเกิดตำแหน่งเดียวนั่นแหละคือคนที่เกิดในกามตำแหน่งอะคานาการหนังเกิดไม่ได้เพราะเขาไม่มีคานาประสาทนะครับไม่มีบกพร่องไปทำกรรมหนักไว้จากนั้นสันนิษฐานบทของเรามีตำแหน่งเดียวเท่านั้นแหละคือคนที่กำลังเกิดในกามจากนั้นเรามาถามว่ารูปายตนะกำลังดับใช่ไหมเราบอกไม่ใช่หรอกคนกำลังเกิดจะไปดับได้ยังไง
ต้องบอกว่าไม่ใช่พอไม่ใช่ก็ตอบ no เลยนะครับตอบ no ทันทีไม่ใช่ตอบ no เลย no ไม่ใช่องค์ธรรมที่ได้คือคนที่กำลังเกิดในกามอยู่ตำแหน่งหนึ่งตำแหน่งหนึ่งเป็นอย่างไรตำแหน่งสี่ก็เป็นอย่างนั้นนะครับถามครั้งที่สองถามว่าคานายตนะไม่ใช่กำลังเกิดแก่บุคคลใดทั้งหมดเลยสีเหลืองทั้งหมดเนี่ยคือคานายตนะไม่ใช่กำลังเกิดถามต่อไปแล้วว่ารูปายตนะก็ไม่ใช่กำลังดับใช่ไหมไม่ใช่กำลังดับที่ง่ายที่สุดคือคนกำลังเกิดนี่แหละไม่ใช่กำลังดับจากนั้นมาไล่เลยว่าแต่ละจุดของคนที่กำลังตายรูปากำลังดับหรือรูปาไม่ใช่กำลังดับตอนนี้เรารู้มาแล้วว่ารูปาเกิดได้3ภูมิกามภูมิก็มีรูปายตนะรูปภูมิก็มีรูปายตนะอสัญญสัตตภูมิก็มีรูปายตนะเพราะฉะนั้นคราวใดก็ตามที่บุคคลตายในกามตายในรูปและตายในอสัญย่อมมีรูปายตนะกำลังดับเราจึงบอกว่าคนตายในกามตายในรูปตายในอสัญรูปากำลังดับจากนั้นองค์ธรรมที่เหลือคือตายในอรูปตายในอรูปไม่มีรูปาแน่นอนอรูปเป็นที่ที่ไม่มีรูปเพราะฉะนั้นขาตายไม่มีรูปกำลังตายเพราะฉะนั้นรูปายตนะไม่ใช่กำลังดับเราจึงได้เครื่องหมายมา2เครื่องหมายเครื่องหมายผิดถูกและเครื่องหมายผิดหยิบเอาเครื่องหมายผิดถูกเหล่านี้ไปตั้งในตำแหน่ง3คราวนี้ผิดถูกของเราคือใครอคา1คนกามขาตายรูปขาตายอสัญขาตายหมดละเบอร์3เป็นอย่างไรเบอร์2ก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันเป๊ะนะครับจากนั้นเหลือเครื่องหมายสุดท้ายคือผิดแล้วก็ผิดมาใส่เลยตำแหน่งแรกคนที่เป็นอาคาขาเกิดอันนี้ผิดคนที่เป็นรูปขาเกิดอันนี้ผิดคนที่อยู่ในอรูปทั้งเกิดทั้งตายอันนี้ผิดจากนั้นคนที่กำลังเกิดในอสัญอันนี้ก็เป็นผิดจากนั้นเราบอกว่าบทนี้ถ้าเป็นอุนี้ให้ท่องว่า no no สะอะอะแล้วเราก็มาตอบเป็นวิพังคบาลีได้ทันทีวิพังคบาลีที่1ตอบ no ที่2ตอบ no พอขึ้นวิพังคบาลีที่3ต้องตอบว่าสะอะไรก็ไม่รู้สะอะไรก็ไม่รู้ข้างล่างก็ต้องเป็นอะอะอ่ะอะแล้วเราก็ไปเติมอ่ะควรจะเป็นสะอะไรล่ะเปรียบเทียบกันระหว่างคานะกับรูปาเพราะฉะนั้นบุคคลเหล่านี้เห็นคานะบกพร่องชื่อเขามันต้องไม่ใช่คานะแน่นอนจะต้องเป็นสะรูปะกานังจวันตานังขาตายจากนั้นอันที่สองนี่คือไม่พูดถึงคานะเลยจะต้องเป็นสะคานะกานังอุปปัชชันตานังบทตรงนี้มาได้มาจากหลังครบลบหน้านะครับบทตรงนี้ได้มาจากหลังครบลบหน้าไปคิดจากหลังครบลบหน้าก็ได้แต่ถ้าจะดูง่ายๆก็ดูแบบนี้เลยนะครับบกพ่องอันไหนเราปฏิเสธบกพ่องอันนั้นแหละขาเกิดขาตายก็ว่าไปเลยจากนั้นข้างล่างอะอะคือใครล่ะเราถามตั้งแต่คานะกับรูปะกับคานะแล้วเราก็ไปใส่ขาเกิดและขาดับให้เขาเราบอกคานะต้องเป็นมูละขาเกิดรูปะต้องเป็นมูลีขาดับรูปะต้องเป็นขาดับคานะต้องเป็นขาเกิดจบละพระบาลีเราหมดเรียบร้อยเวลามาหาในการสร้างยมกเราถามว่ายัสสะคานายตนังอุปปัชชติตัสสะรูปายตนังนิรุตชติติคานายตนะกำลังเกิดแก่บุคคลใดรูปายตนะก็กำลังดับแก่บุคคลนั้นใช่ไหม
วิสัชนาโนไม่ใช่ในอนุโลมปุจฉายกองค์ธรรมนี้องค์ธรรมของสันนิฐานบทได้แก่ปุถุชน4ผลเสกขะบุคคลเบื้องต่ำ2อันมีคานะเกิดได้ซึ่งกำลังเกิดในกามภูมิที่เรียกว่าอุปปาทคขณะสมังคีของกามาวจระปฏิสนธิจิต10เจตสิก33กรรมชกราบ37องค์ธรรมของสังสยบทไม่มีเนี่ยไม่มีองค์ธรรมไม่มีก็บอกว่าไม่มีนะครับจากนั้นไปถามปัตติโลมปุจฉายัสสวาปนะรูปายตนังนิรุชติตัสสะคานายตนังอุปปัชชติติหรือว่ารูปายตนะกำลังดับแก่บุคคลใดคานายตนะก็กำลังเกิดแก่บุคคลนั้นใช่ไหมวิสัชนาโนไม่ใช่ในปฏิโลมปุจฉาองค์ธรรมของสันนิฐานบทได้แก่ปุถุชน4ผลบุคคล4ซึ่งกำลังตายในปัญจโอการภูมิอสัญญาสัตตภูมิที่เรียกว่าพังคขณะสมังคีของปัญจโอการะจุติจิต15เจตสิก35กรรมชรูปชีวิตนวกกะที่ดับครั้งสุดท้ายองค์ธรรมของสังสยบทไม่มีที่เป็นปัญจเพราะช่วงนี้ปัญจอาคากามรูปเป็นปัญจห้าขันธ์อสันเป็นขันธ์เดียวนะครับจึงชื่อว่าปัญจและอสันจากนั้นเราก็ไปหาองค์ธรรมของส่วนที่เป็นปัจจนิกปัจจนิกถามว่ายัสสะคานายตนังนุปปัชชติตัสสะรูปายตนังนะนิรุชชติติคานายตนะไม่ใช่กำลังเกิดแก่บุคคลใดรูปายตนะก็ไม่ใช่กำลังดับแก่บุคคลนั้นใช่ไหมวิสัชนาสรูปกานังจวันตานังเตสังคานายตนังนุปปัชชติโนจะเตสังรูปายตนังนะนิรุชชติอะคานะกานังจวันตานังอรูปกานังประธานโทษอะคานะกานังอุปปะปัจฉันตานังอรูปะกานังจวันตานังเตสังคานายตนันจะนะนุปปัจฉติรูปายตนันจะนะนิรุชชติบุคคลที่มีรูปะเกิดได้เหล่านั้นกำลังตายคานายตนะไม่ใช่กำลังเกิดแต่รูปายตนะกำลังดับแก่บุคคลเหล่านั้นบุคคลที่คานะเกิดไม่ได้เหล่านั้นกำลังเกิดและบุคคลที่รูปะเกิดไม่ได้เหล่านั้นกำลังตายคานายตนะก็ไม่ใช่กำลังเกิดรูปายตนะก็ไม่ใช่กำลังดับในอนุโลมปุจฉาองค์ธรรมของสันนิฐานบทได้แก่ปุถุชน4ผลบุคคล4ซึ่งกำลังตายในปัญจโอการภูมิอสัญญาสัตตภูมิที่เรียกว่าพังคขณะสมังคีของปัญจโวการะจุติจิต15เจตสิก35กรรมชรูปชีวิตตะนวกะกราบที่ดับครั้งสุดท้ายและทุกขติอเหตุกะบุคคล1สุขติอเหตุกะบุคคล1อันคานะเกิดไม่ได้หรือจะตายในระหว่างคานะยังไม่เกิดซึ่งกำลังเกิดในกามภูมิที่เรียกว่าอุปปาทขณะสมังคีของกามของอเหตุกะปฏิสนธิจิต2เจตสิก10กรรมชกราบ3 6สุคติอเหตุกะบุคคล1ติเหตุกะปุถุชน1ผลเสกขะบุคคล3ซึ่งกำลังเกิดในรูปภูมิอรูปภูมิที่เรียกว่าอุปปาทขณะสมังคีของมหคตะจุติปฏิสนธิจิต9เจตสิก35กรรมชกราบ3ไม่ถูกแล้วเนี่ยก
รรมสกราบ4นะครับผิดแล้วครับนี่แก้นะไม่ใช่374นะกรรมสกราบ4ชีวิตตะนวะกะกราบที่เกิดในขณะแรกติเหตุกะปุถุชน1ผลบุคคล4ซึ่งกำลังตายในอรูปภูมิที่เรียกว่าพังคขณะสมังคีของอรูปาวจระจุติจิต4เจตสิก30องค์ธรรมของสังสยะบทได้แก่องค์ธรรมหมวดหลังเท่านั้นอันนี้รบกวนแก้ด้วยนะครับ9 35กรรม4ชีแรกนะครับอันนี้ไม่มี37ผิดนะครับก๊อปปี้มาผิดแก้ด้วยนะครับคู่จักคู่คานากับรูปานะครับรบกวนแก้องค์ธรรมนิดหน่อยนะครับ3 7ไม่มีนะเป็นกรรมชกราบ4กับชีแรกนะครับเราไปคู่สุดท้ายยัสสวาปนะรูปายตนังนะนิรุชติตัสสะคานายตนังนุปัชติติหรือว่ารูปายตนะไม่ใช่กำลังดับแก่บุคคลใดคานายตนะก็ไม่ใช่กำลังเกิดแก่บุคคลนั้นใช่ไหมวิสัชนาสะคานะกานังอุปปัชชันตานังอรูปกานังจวันตานังอคานะกานังอุปปัชชันตานังเตสังรูปายตนังนะนิรุชติคานายตนังนุปัชชติบุคคลที่มีคานะเกิดได้เหล่านั้นกำลังเกิดรูปายตนะไม่ใช่กำลังดับแต่คานายตนะกำลังเกิดแก่บุคคลเหล่านั้นบุคคลที่รูปะเกิดไม่ได้เหล่านั้นกำลังตายและบุคคลที่คานะเกิดไม่ได้เหล่านั้นกำลังเกิดรูปายตนะก็ไม่ใช่กำลังดับคานายตนะก็ไม่ใช่กำลังเกิดในปฏิโลมปุจฉาองค์ธรรมของสันนิฐานบทได้แก่ปุถุชน4ผลเสขะบุคคลเบื้องต่ำ2อันมีคานะเกิดได้ซึ่งกำลังเกิดในกามภูมิที่เรียกว่าอุปาทขณะสมังคีของกามาวจระปฏิสนธิจิต10เจตสิก33กรรมชักกราบ3 7และติเหตุกะปุถุชน1ผลบุคคล4ซึ่งกำลังตายในอรูปภูมิที่เรียกว่าพังคขณะสมังคีของอรูปาวจระจุติจิต4เจตสิก30ทุคติอเหตุกะบุคคล1สุคติอเหตุกะบุคคล1อันคานะเกิดไม่ได้หรือจะตายในระหว่างคานะยังไม่เกิดซึ่งกำลังเกิดในกามภูมิที่เรียกว่าอุปาทขณะสมังคีของอเหตุกะปฏิสนธิจิต2เจตสิก10กรรมชกราบ3 6สุขติอเหตุกะบุคคล1ติเหตุกะปุถุชน1ผลเสขะบุคคล3ซึ่งกำลังเกิดในรูปภูมิอรูปภูมิที่เรียกว่าอุปาทขณะสมังคีของมหคตะปฏิสนธิจิต9เจตสิก35กรรมชะกราบ4ชีวิตตะนวะกะกราบที่เกิดในขณะแรกองค์ธรรมของสังสยะบทได้แก่องค์ธรรมหมวดหลังเท่านั้นดังนั้นคู่นี้อันนี้แก้นะครับพี่9 35กรรม4ชีแรกนะครับได้แค่นี้37ไม่มานะครับขออภัยด้วยนะครับไม่ได้ตรวจชีตอย่างละเอียดนะครับพอจบคู่นี้ก็ไปคู่ต่อไปเป็นคาใจคาใจคานากับมานาคาใจหลักการเหมือนเดิมเลยนะครับถ้าไปดูในหนังสืออุปาทาเขาไม่แสดงเขาแสดงแค่นิโรธาอย่างเดียวนะครับเพราะอัปทานโทษอนุโลมเขาไม่แสดงเขาแสดงปัจจนิกอย่างเดียวนะครับหน้า5 7 4นะครับถ้าจะไปโน้ตอะไรไว้โน้ตตรงนั้นก็ได้โน้ตแค่นี้แหละครับที่การตั้งแค่นี้ก็พอละดูเรื่อยๆเดี๋ยวก็ออกแล้วนะครับเหมือนเดิมเลยเวลาที่เราจะเข้าไปหาเราก็ดูว่าในอายตนะของเรานั้นมีบกพร่องหรือไม่ถ้ามีบกพร่องเราก็ตั้งบกพร่องมา1คนในกรณีนี้คานะบกพร่องเราก็ตั้งอัคคาขึ้นมา1คนแล้วก็ไล่กามรูปอรูปอสันพอไล่ได้ทั้งหมดโครงสร้างยังหมดเสร็จละแล้วเราก็มาถาม2แบบอนุโลมแบบ1ปัจจนิกแบบ1ถามว่าค
ทานายตนะกำลังเกิดแก่บุคคลใดคานาเกิดที่เดียวเท่านั้นแหละที่อื่นไม่เกิดนะครับคานาต้องเกิดในกามเท่านั้นคานายตนะกำลังเกิดแก่บุคคลที่มีคายตนะเกิดได้แล้วเขากำลังเกิดด้วยก็คือในกามเท่านั้นถามต่อไปว่าแล้วมนายตนะก็กำลังดับใช่ไหมเราบอกไม่ใช่คนกำลังเกิดจะไปดับได้อย่างไรเราจึงได้เครื่องหมายมาหนึ่งเครื่องหมายคือกามขาเกิดพอเราได้กามขาเกิดเอามาตั้งตำแหน่งหนึ่งหนึ่งเป็นอย่างไรสี่ก็เป็นอย่างนั้นจากนั้นเราก็มาถามต่อไปว่าแล้วคานายตนะไม่ใช่กำลังเกิดแก่บุคคลใดก็คือบุคคลที่เหลือทั้งหมดนี่แหละครับคานาไม่ใช่กำลังเกิดสีเหลืองแล้วเราก็ถามว่าแล้วมนายตนะก็ไม่ใช่กำลังดับใช่ไหมไม่ใช่กำลังดับง่ายสุดคือคนกำลังเกิดพวกนี้แหละไม่ใช่กำลังดับจากนั้นก็ไปไล่ดูขาดับว่ามนากำลังดับหรือมนาไม่ใช่กำลังดับเราบอกมนาเกิดได้ในสามภูมิกามภูมิรูปภูมิและอรูปภูมิรวมกันเรียกว่าจะตุโวการภูมิปัญจโวการภูมิเพราะฉะนั้นถ้าบุคคลใดเกิดในกามภูมิรูปภูมิอรูปภูมิแล้วมนาย่อมดับได้อะคานะกานังในกามภูมิแน่นอนมนากำลังดับกามภูมิมนาก็กำลังดับรูปภูมิมนาก็กำลังดับอรูปภูมิมนาก็กำลังดับส่วนอสัญญสัตตภูมิเขาไม่มีมนาเพราะฉะนั้นมนาไม่ใช่กำลังดับเราจึงได้เครื่องหมายมาเพิ่มอีก2เครื่องหมายคือเครื่องหมายผิดกับถูกกับเครื่องหมายผิดกับผิดเอาเครื่องหมายผิดกับถูกนั้นมาตั้งในตำแหน่ง3ในตำแหน่ง3คือคนที่กำลังตายในกามรูปอรูปเอามาใส่หมดเลยอาคากามรูปอรูปใส่หมด3เป็นอย่างไร2ก็เป็นอย่างนั้นจากนั้นเอาผิดผิดมาใส่บ้างผิดผิดมีใครบ้างอาคาขาเกิดรูปขาเกิดอรูปขาเกิดอสันขาเกิดและอสันขาดับแล้วเราบอกว่าในอุปาทานนิโรธาให้ท่องง่ายๆเลยวิภังคปริหลุดแน่ๆคือโนท่องง่ายๆว่าโนโนสะอะอะแล้วเราก็โนโนสะอะอะนี่แหละเข้าไปใส่ตำแหน่งแรกโนตำแหน่งสองโนตำแหน่งสามต้องเป็นสะอะอะสะอะอะแค่นี้บาลีก็หลุดออกมาหมดแล้ววิธีคิดง่ายๆก็คือหลังครบลบหน้านั่นแหละแต่ถ้าเราง่ายกว่านั้นอีกเรามาดูตรงเนี้ยเขาเปรียบเทียบอะไรอ่ะคานะเขาเป็นอาคานะแสดงว่าคนนี้ต้องชื่อว่าสะจิตตะแน่นอนกำลังตายอันนี้ต้องเป็นสะคานะแน่นอนกำลังเกิดเราจึงได้บาลีมาแบบนี้เลยจากนั้นข้างล่างเป็นการเปรียบเทียบกันระหว่างคานะกับจิตตะคราวนี้คานะขาเกิดจิตตะขาดับไปคู่ที่4ก็เหมือนกันเป็นการเปรียบเทียบกันระหว่างจิตตะกับคานะจิตตะต้องเป็นขาดับคานะก็ต้องเป็นขาเกิดสรุปบาลีได้ละจบหมดเกลี้ยงเลยนะครับแล้วเราก็เอาองค์ธรรมไปใช้เท่านั้นเองคราวนี้ถ้าเราจะมาถามในยมกเราจะถามว่ายัสสะคานายตนังอุปัชติตัสสะมนายตนังนิรุชติติคานายตนะกำลังเกิดแก่บุคคลใดมนายตนะก็กำลังดับแก่บุคคลนั้นใช่ไหม
วิสัชนาโนไม่ใช่นายอนุโลมมปุจฉาองค์ธรรมของสันนิฐานบทได้แก่หยิบคนนี้มาใช้ปุถุชน4ผลเสขะบุคคลเบื้องต่ำ2อันมีคานะเกิดได้ซึ่งกำลังเกิดในกามภูมิที่เรียกว่าอุปปาทขณะสมังคีของกามาวจระปฏิสนธิจิต10เจตสิก33กรรมชักกราบ37องค์ธรรมของสังสยะบทไม่มีปฏิโลมปุจฉายัสสะวาปนะมะนายตนังนิรุชติตัสสะคานายตนังอุปปัชชติติวิสัชนาโนไม่ใช่ในปฏิโลมปุจฉาองค์ธรรมของสันนิฐานบทได้แก่ปุถุชน4ผลบุคคล4ซึ่งกำลังตายในจตุโวการภูมิปัญจโวการภูมิที่เรียกว่าพังคขณะสมังคีของจุติจิต19เจตสิก35กรรมชะรูปที่ดับครั้งสุดท้ายองค์ธรรมของสังสยาบทไม่มีนะครับเป็นแบบนี้เลยให้มาแล้วนะครับเสร็จไปละอนุโลมเสร็จไปก็ต้องไปทำปัจจนิกปัจจนิกถามว่าอนุโลมมปุจฉายัสสะคานายตนังอุปปัชชติตัสสะมะนายตนังนิรุตฐานโทษยัสสะจักคานายตนังนุปปัชชติตัสสะมะนายตนังนะนิรุตชติคานายตนะไม่ใช่กำลังเกิดแก่บุคคลใดมะนายตนะก็ไม่ใช่กำลังดับแก่บุคคลนั้นใช่ไหมวิสัชนาสะจิตตะกานังจวันตานังเตสังคานายตนังนุปปัชชติโนจะเตสังมะนายตนังนะนิรุชติอะคานะกานังอุปปะปัชชันตานังอะจิตตะกานังจวันตานังเตสังคานายตนังจะนุปปัชชติมะนายตนังจะนะนิรุชติบุคคลที่มีจิตเกิดได้เหล่านั้นกำลังตายคานายตนะไม่ใช่กำลังเกิดแต่มะนายตนะกำลังดับแก่บุคคลเหล่านั้นบุคคลที่คานะเกิดไม่ได้เหล่านั้นกำลังเกิดบุคคลที่จิตเกิดไม่ได้และบุคคลที่จิตเกิดไม่ได้เหล่านั้นกำลังตายคานายตนะก็ไม่ใช่กำลังเกิดมะนายตนะก็ไม่ใช่กำลังดับในอนุโลมปุจฉาองค์ธรรมของสันนิฐานบทได้แก่ปุถุชน4ผลบุคคล4ซึ่งกำลังตายในจตุโวการภูมิปัญจโวการภูมิที่เรียกว่าพังคขณะสมังคีของจุติจิต19เจตสิก35กรรมชรูปที่ดับครั้งสุดท้ายและองค์ธรรมคนนี้มาหยิบอาคามาใช้อีกแล้วนะครับและทุกขติอเหตุกะบุคคลหนึ่งสุขติอเหตุกะบุคคลหนึ่งอันคานะเกิดไม่ได้หรือจะตายในระหว่างคานะยังไม่เกิดซึ่งกำลังเกิดในกามภูมิที่เรียกว่าอุปปาทขณะสมังคีของอเหตุกะปฏิสนธิจิต2เจตสิก10กรรมชักกราบ3 6สุขติอเหตุกะบุคคล1ติเหตุกะปุถุชน1ผลเสขะบุคคล3ซึ่งกำลังเกิดในรูปภูมิอรูปภูมิที่เรียกว่าอุปปาทขณะสมังคีของมหักตะปฏิสนธิจิต9เจตสิก35ขาดอีกแล้วนะครับมีรูปก็ต้องมีกรรมชกราบ4อันนี้ต้องเติมด้วยกรรมชกราบ4ชีวิตตะนวกะกราบที่เกิดในขณะแรกอันนี้ต้องเพิ่มตรงนี้นะครับต้องใส่กรรมชกราบ4ด้วยสุขติอเหตุกะบุคคล1
ซึ่งกำลังตายในอสัญญสัตตภูมิที่เรียกว่าพังคขณะที่พังคขณะสมังคีของชีวิตตะนวกะกะที่ดับครั้งสุดท้ายองค์ธรรมของสังสยะบทได้แก่องค์ธรรมหมวดหลังเท่านั้นตรงนี้ใส่ด้วยนะครับใส่กรรมมัชกราบสี่แทรกเข้าไปนะครับเกิดในรูปภูมิมีกรรมมัชกราบสี่ด้วยครับขออภัยครับเอกสารไม่ค่อยเรียบร้อยดีจากนั้นไปปฏิโลมปุจฉายัสสวาปนะมะนายตนังนะนิรุชติตัสสะคานายตนังนุปัชชติติหรือว่ามะนายตนะไม่ใช่กำลังดับแก่บุคคลใดคานายตนะก็ไม่ใช่กำลังเกิดแก่บุคคลนั้นใช่ไหมวิสัชนาสะคานะกานังอุปปัชชันตานังเตสังมะนายตนังนะนิรุชติโนจะเตสังคานายตนังนุปัชชติอจิตตกานังจวันตานังอคานะกานังอุปปัชชันตานังเตสังมะนายตนันจะนะนิรุชติคานายตนันจะนุปัชชติบุคคลที่มีคานะเกิดได้เหล่านั้นกำลังเกิดมะนายตนะไม่ใช่กำลังดับแต่คานายตนะกำลังเกิดแก่บุคคลเหล่านั้นบุคคลที่จิตเกิดไม่ได้เหล่านั้นกำลังตายและบุคคลที่คานะเกิดไม่ได้เหล่านั้นกำลังเกิดมะนายตนะก็ไม่ใช่กำลังดับคานายตนะก็ไม่ใช่กำลังเกิดในปฏิโลมปุจฉาองค์ธรรมของสันนิฐานบทได้แก่อุตุชน4ผลเสกขะบุคคลเบื้องต่ำ2อันมีคานะเกิดได้ซึ่งกำลังเกิดในกามภูมิที่เรียกว่าอุปาทขณะสมังคีของกามาวจระติสนธิจิต10เจตสิก33กรรมชกลับ37และสุคติอเหตุกะบุคคล1ซึ่งกำลังตายในอสัญญสัตตภูมิที่เรียกว่าพังคขณะสมังคีของชีวิตตะนวะกะกลาบที่ดับครั้งสุดท้ายและสุทุกติอเหตุกะบุคคล1สุคติอเหตุกะบุคคล1อันคานะเกิดไม่ได้หรือจะตายในระหว่างคานะยังไม่เกิดซึ่งกำลังเกิดในกามภูมิที่เรียกว่าอุปาทขณะสมังคีของอเหตุกะปฏิสนธิจิต2เจตสิก10กรรมชกราบ36สุคติอเหตุกะบุคคล1ติเหตุกะปุถุชน1ผลเสกขะบุคคล3ซึ่งกำลังเกิดในรูปภูมิอรูปภูมิที่เรียกว่าอุปาทขณะสมังคีของมหากตะปฏิสนธิจิต9เจตสิก35กรรมชกราบ4ชีวิตตะนวะกะกราบที่เกิดในขณะแรกองค์ธรรมของสังสยะบทได้แก่องค์ธรรมบทหลังเท่านั้นจบนะครับเพราะฉะนั้นนี้แก้นิดนึงนะครับบทนี้ใส่กรรมชกราบ4เข้าไปแทรกเข้าไปด้วยนะครับเพิ่งจะมาเห็นเมื่อกี้นะครับคู่นี้จบลงนะครับแป๊บเดียวเองดูเหมือนจะยากนะครับแต่จริงๆไม่ยากเลยองค์ธรรมก็ง่ายๆนะครับเอาไปคู่สุดท้ายของคานะก็คือคาธรรมเจอธรรมตัดธรรมไม่ต้องนึกถึงอย่างอื่นเลยเจอธรรมตัดธรรมเรียบร้อยนะครับเวลาตั้งก็ตั้งเหมือนกันคานากับธรรมะธรรมะเกิดกับทุกคนดับกับทุกคนยมกของเราถ้ามีคานะเราก็บอกว่าบกพร่องได้พอบอกว่าบกพร่องได้เราต้องเติมอะคานะเนี่ยมาเป็นองค์ธรรมหนึ่งคนธรรมะไม่บกพร่องเราก็ไล่4ภูมิเลยคามรูปอรูปและอสันพอได้4ภูมิอย่างนี้เสร็จปั๊บกับอคามารวมกันเราบอกว่าโครงสร้างของอยมกของเราเนี่ยเสร็จเรียบร้อยแล้วพอโครงสร้างยมกเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มาหาได้ทันทีว่าคานายตนะกำลังเกิดแก่บุคคลได้เนี่ยที่เดียวเองคานายตนะกำลังเกิดถามว่าธรรมายตนะก็กำลังดับใช่ไหม
ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่มีทางคนกำลังเกิดต้องไม่ใช่กำลังดับใช่ไหมตอบไม่ใช่ no ไม่ใช่เราจึงได้เครื่องหมายมาเครื่องหมายหนึ่งคือถูกผิดถูกผิดเป็นอย่างไรก็ไปใส่ตำแหน่งหนึ่งตำแหน่งหนึ่งเป็นอย่างไรตำแหน่งสี่ก็เป็นอย่างนั้นนะครับแล้วเราก็ไปหาต่อว่าแล้วคานายตนะไม่ใช่กำลังเกิดแก่บุคคลใดที่เหลือทั้งหมดนั้นเลยสีเหลืองๆนี่แหละคานายตนะไม่ใช่กำลังเกิดถามต่อไปแล้วธรรมายตนะก็ไม่ใช่กำลังดับใช่ไหมเราบอกว่าคนกำลังเกิดนี่แหละไม่ใช่กำลังดับแต่ธรรมาดับได้กับทุกคนเลยเพราะทุกคนมีธรรมาเพราะฉะนั้นบุคคลที่ตายทั้งหมดนี่แหละธรรมากำลังดับบุคคลที่ตายทั้งหมดมีบาลีชุดเดียวเท่านั้นชื่อว่าสังจะสัพเพสังจะวันตานังเราจึงได้เครื่องหมายมาใหม่อีก2เครื่องหมายคือผิดถูกชื่อว่าสังจะกับผิดผิดเวลาเราบอกเจอธรรมให้ตัดธรรมดังนั้นเห็นไหมครับพวกนี้เป็นอคานะล้วนๆเลยเราก็บอกเขาว่าชื่ออคานะกานังอุปปะปัจฉันตานังได้ทันทีนะครับเวลาไปเจอผิดถูกเอาไปใส่ตำแหน่ง3ตำแหน่ง3นี้เป็นอย่างไรตำแหน่ง2ก็เป็นอย่างนั้นจากนั้นเราก็มาใส่ใน2บท2บทได้แก่อาคาขาเกิดรูปขาเกิดอรูปขาเกิดและอสันขาเกิด3เป็นอย่างไร4ก็เป็นอย่างนั้นจบละแค่นี้แหละจากนั้นเราก็ท่องไปเลยถูกไหมครับโนโนสะแต่สังจะสะไม่ได้เราก็เปลี่ยนไปตัวนี้เป็นโนโนสังจะไม่มีสะเพราะฉะนั้นสะก็ไปไว้ตรงนี้แทนสะข้างล่างเป็นแต่เราบอกเจอธรรมตัดธรรมเหลืออะเดียวเท่านั้นแหละธรรมไม่มีอะเพราะฉะนั้นคนนี้ก็เหลือเป็นอคานะอคานะแต่คานะเราบอกเราถามเป็นแบบเกิดเป็นแบบเกิดดังนั้นข้างบนสะก็ต้องกลายเป็นสะคานะกำลังเกิดแค่นี้ยมกเราก็เสร็จแล้วนะครับเวลาท่องท่องเลยครับโนโนสะแค่นี้เองโนโนสะก็ได้แล้วนะครับอุนี้ออกหมดทุกคู่ด้วยนะครับบาลีออกหมดทุกคู่เลยเป็นแบบนี้หมดเวลาเราไปถามเราถามว่ายัสสะคานายตนังอุปปัชชติตัสสะธัมมายตนังนิรุชชติติคานายตนะกำลังเกิดแก่บุคคลใดธัมมายตนะก็กำลังดับแก่บุคคลนั้นใช่ไหมวิสัชนาโนไม่ใช่ในอนุโลมปุจฉาองค์ธรรมของสันนิฐานบทได้แก่ปุถุชน4ผลเสกขะบุคคลเบื้องต่ำ2อันมีคานะเกิดได้ซึ่งกำลังเกิดในกามภูมิที่เรียกว่าอุปปาทัคขณะสมังคีของกามาวัจระปฏิสนธิจิต10เจตสิก33กรรมชกราบ37องค์ธรรมของสังสยาบทไม่มีตอนนั้นไปปฏิโลมปุจฉายัสสวาปนะธรรมายตนังนิรุชชติตัสสะคานายตนังอุปปัชชติติหรือว่าธรรมายตนะกำลังดับแก่บุคคลใดคานายตนะก็กำลังเกิดแก่บุคคลนั้นใช่ไหมวิสัชนาโนไม่ใช่กำลังดับจะไปเกิดได้ยังไงโนไม่ใช่ในปฏิโลมปุจฉาองค์ธรรมของสันนิฐานบทได้แก่ปุถุชน4ผลบุคคล4ซึ่งกำลังตายใน31ภูมิที่เรียกว่าพังคขณะสมังคีของจุติจิต19เจตสิก35
กัมมะชะรูปชีวิตตะนะวะกะกราบที่ดับครั้งสุดท้ายองค์ธรรมของสังสยาบทไม่มีนะครับจบจากนั้นไปส่วนของปัจจนิกยัสสะคานายตนังนุปปัชติตัสสะธัมมายตนังนะนิรุชชติติคานายตนะไม่ใช่กำลังเกิดแก่บุคคลใดธัมมายตนะก็ไม่ใช่กำลังดับแก่บุคคลนั้นใช่ไหมวิสัชนาสัพเพสังจวันตานังเตสังคานายตนังนุปปัชชติโนจะเตสังธัมมายตนังนะนิรุชชติอะคานะกานังอุปะปัจฉันตานังเตสังคานายตนันจะนุปปัจฉติธัมมายตนันจะนะนิรุชชติบุคคลทั้งหมดที่กำลังตายบุคคลที่นี่แปลแบบนี้เมื่อบุคคลเหล่านั้นทั้งหมดที่กำลังตายอันนี้ไม่เหมือนคนอื่นแล้วนะขึ้นเมื่อแล้วนะครับเฉพาะคู่นี้คู่เดียวนะไม่แปลเหมือนกับคนอื่นแล้วนะครับแปลไปเหมือนปีที่แล้วแล้วนะครับปกติจะแปลบุคคลทั้งหมดที่กำลังตายเฉพาะคู่นี้มีเมื่อแล้วนะครับเมื่อบุคคลเหล่านั้นทั้งหมดกำลังตายคานายตนะไม่ใช่กำลังเกิดแต่ธัมมายตนะกำลังดับแก่บุคคลเหล่านั้นบุคคลที่คานะเกิดไม่ได้เหล่านั้นกำลังเกิดคานายตนะก็ไม่ใช่กำลังเกิดธัมมายตนะก็ไม่ใช่กำลังดับในอนุโลมปุจฉาองค์ธรรมของสันนิฐานบทอยู่ข้างล่างองค์ธรรมของสันนิฐานบทได้แก่ปุถุชน4ผลบุคคล4ซึ่งกำลังตายใน31ภูมิที่เรียกว่าพังคขณะสมังคีของจุติจิต19เจตสิก35กัมมะชรูปชีวิตตะนวะกะกราบที่ดับครั้งสุดท้ายและทุกขติอเหตุกะบุคคล1สุขติอเหตุกะบุคคล1อันคานะเกิดไม่ได้หรือจะตายในระหว่างคานะยังไม่เกิดซึ่งกำลังเกิดในกามภูมิที่เรียกว่าอุปาทขณะสมังคีของอเหตุกะปฏิสนธิจิต2เจตสิก10กัมมะชะกราบ3 6สุขติอเหตุกะบุคคล1ติเหตุกะปุถุชน1ผลเสกะบุคคล3ซึ่งกำลังเกิดในรูปภูมิอรูปภูมิที่เรียกว่าอุปาทขณะสมังคีของมหคตะปฏิสนธิจิต9เจตสิก35กัมมะชะกราบ4ชีวิตตะนวะกะกราบที่เกิดในขณะแรกองค์ธรรมของสังสยบทได้แก่องค์ธรรมหมวดหลังเท่านั้นปฏิโลมปุจฉายัสสะวาปนะธัมมายตนังนะนิรุชติตัสสะคานายตนังนุปปัชติติหรือว่าจะธรรมายตนะไม่ใช่กำลังดับแก่บุคคลใดคานายตนะก็ไม่ใช่กำลังเกิดแก่บุคคลนั้นใช่ไหมวิสัชนาสักคานะกานังอุปะปัจฉันตานังเตสังธัมมายตนังนะนิรุชติโนจะเตสังคานายตนังนุปปัชติอะคานะกานังอุปปะปัจฉันตานังเตสังธัมมายตนันจะนะนิรุชติคานายตนันจะนุปปัชติบุคคลที่มีคานะเกิดได้เหล่านั้นกำลังเกิดธัมมายตนะไม่ใช่กำลังดับแต่คานายตนะกำลังเกิดแก่บุคคลเหล่านั้นบุคคลที่คานะเกิดไม่ได้เหล่านั้นกำลังเกิดธัมมายตนะก็ไม่ใช่กำลังดับคานายตนะก็ไม่ใช่กำลังเกิดในปฏิโลมปุจฉาองค์ธรรมของสันนิฐานบทได้แก่ปุถุชน4ผลเสกะบุคคล3อันมีคานะเกิดได้ซึ่งกำลังเกิดในกามภูมิที่เรียกว่าอุปปาทขณะสมังคีของกามาวจระปฏิสนธิจิต10เจตสิก33กัมมะชะกราบ37และต
ทุคติอเหตุกะบุคคลหนึ่งสุคติอเหตุกะบุคคลหนึ่งอันคานะเกิดไม่ได้หรือจะตายในระหว่างคานะยังไม่เกิดซึ่งกำลังเกิดในกามภูมิที่เรียกว่าอุปาทขณะสมังคีของอเหตุกะปฏิสนธิจิต2เจตสิก10กัมมะชะกราบ3 6สุคติอเหตุกะบุคคล1ติเหตุกะบุตุชน1ผลเสกะบุคคล3ซึ่งกำลังเกิดในรูปภูมิอรูปภูมิที่เรียกว่าอุปาทขณะสมังคีของมหคตะปฏิสนธิจิต9เจตสิก3 15กัมมะชะกราบ4ชีวิตตะนวะกะกราบที่เกิดในขณะแรกองค์ธรรมของสังสยบทได้แก่องค์ธรรมหมวดหลังเท่านั้นนะครับอันนี้คานะมูละก็จบลงวันนี้ไป4คู่นะครับแป๊บอาจารย์คะอาจารย์คะถ้าในกามขาเกิดนะคะกามขาเกิดเนี่ยต้องเป็นปุ4ผลต่ำ2มั้ยอ๋ออันนี้ผิดผิดใช่ๆขอบคุณนะพี่ค่ะอันนี้ต้องเป็นผลต่ำ2พูดผลต่ำ2แต่ไปอ่าน3ใช่ไหมครับค่ะผลต่ำ2พี่สังเกตดูพอลองทำไปเห็นหมดเลยว่าถ้าในเป็นอุนี้อะค่ะถ้าเป็นสังจักเนี่ยเขาใช้เมื่อบุคคลเหล่านั้นทั้งหมดกำลังตายเนาะใช่เขาไม่เพราะว่าใช้เมื่อเลยครับใช่ไหมคะต่างกับอุปัฏฐะกับนิโรธใช่ใช่อุนใช้เหมือนปีที่แล้วใช่ครับอุนี้ทั้งหมดใช้เหมือนปีที่แล้วคู่ธรรมะเหมือนทุกคู่เหมือนกันหมดเมื่อเลยครับค่ะค่ะครับอันนี้แก้นะครับชีทนี้ต้องแก้3อันแล้วเดี๋ยวผมตีตัวเอง3ทีครับต้องทำโทษตัวเอง3ทีทำชีทผิดนะครับนะครับพี่เพราะฉะนั้นคานะมูละจบแล้วเห็นไหมครับมันไม่ยากเลยอ่ะมันไหลลื่นด้วยถ้าสมมติเราได้หลักแค่นี้ครับปิดตาท่องยังได้เลยโนสังอะขึ้นอะไรมาก็เป็นโนสาอะหมดเลยนะครับในอู่นี้เป็นอย่างนี้หมดเลยยกเว้นคู่ธรรมะเปลี่ยนสะเป็นสังจะหนึ่งคู่เท่านั้นก็จบแล้วนะครับแล้วคำแปลเหมือนที่พี่วัฒนาบอกนะครับต้องแปลว่าเมื่อบุคคลเหล่านั้นทั้งหมดกำลังตายปกติเราใช้คำว่าบุคคลเหล่านั้นทั้งหมดกำลังตายแต่พอมาเป็นคู่นี้ต้องใช้คำว่าเมื่อนะครับใส่คำว่าเมื่อเข้าไปด้วยไม่ต้องกำหนดจำก็ได้ไม่ออกสอบอยู่แล้วนะครับคู่นี้แต่ถ้ารู้ไว้ก็เหมือนกับระวังตัวเองได้ดีก็ดีมากครับอาจารย์คะครับพี่รูปภาพเมื่อกี้ค่ะช่องที่4เราต้องตัดตัวแรกใช่ไหมคะหมายถึงอะไรครับใช่ใช่ครับตัวนี้เป็นธรรมฮะตัวนี้เป็นธรรมต้องตัดตัวนั้นใช่ครับเพราะเราก็ให้คงบาลีเจอธรรมตัดธรรมทิ้งอะครับก็เป็นอาคาหมดเลยครับโอเคนะผ่านนะครับจะได้ไปคู่อื่นมาผ่านแล้วไปคู่รูปายตนะมูละอุปาทะก็ไม่แสดงเขาไปแสดงในนิโรธะนะประธานโทษอนุโลมไม่แสดงไปแสดงในปัจจนิกนะครับอยู่หน้า5 7 5นะครับ5 7 5เอาอย่างเงี้ยไปตั้งไว้ตรงหัวเขาครับตรงระหว่างช่องๆนะครับไปเอาอย่างเงี้ยไปตั้งไว้ที่ว่างๆเอาแค่เนี้ยไปตั้งไว้แล้วอีกหน่อยกลับมาดูหนังสือจะได้ไม่งงครับว่ามันมายังไงไปยังไงนะครับดูแค่นี้เองตอนนี้คู่รูปาและคันธาเนี่ยไม่มีการบกพร่องทั้งคู่พอไม่มีการบกพร่องทั้งคู่แล้วก็ใส่4ภูมิเข้าไปเลยกามรูปอรูปอสันนะครับกามรูปอรูปอสันพอได้แบบนี้แล้วเราค่อยมาหาสภาวะเมื่อเราหาสภาวะถามว่ารูปายตนะกำลังเกิดแก่บุคคลใดรูปาเกิดได้3ภูมิคือกามรูปอรูปเพราะฉะนั้นบุคคลใดที่กำลังเกิดในกามบุคคลใดที่กำลังเกิดในรูปบุคคลใดที่กำลังเกิดในอสันตรงนี้ครับกามรูปอสันกำลังเกิดเมื่อไหร่รูปากำลังเกิดเมื่อนั้นจากนั้นก็ถามว่าแล้วคันธายตนะก็กำลังดับใช่ไหมไม่ใช่เขากำลังเกิดจะไปเกิดกำลังดับได้ไงตอบว่าไม่ใช่นี่ตอบว่าไม่ใช่ตอบโนไม่ใช่นะครับแล้วก็องค์ธรรมของเราไปตั้งกามกำลังเกิดรูปกำลังเกิดอสันกำลังเกิดไปตั้งในตำแหน่งหนึ่งกามรูปและอสันในตำแหน่งหนึ่ง
ตำแหน่ง1เป็นอย่างไรตำแหน่ง4ก็เป็นอย่างนั้นนะครับตำแหน่ง4ก็เป็นอย่างนั้นจากนั้นไปหาปัจจนิกถามว่ารูปายตนะไม่ใช่กำลังเกิดนี่สีเหลืองที่เหลือทั้งหมดนั่นแหละรูปายตนะไม่ใช่กำลังเกิดถามต่อไปแล้วคันธายตนะก็ไม่ใช่กำลังดับใช่ไหมคันธาเกิดได้ในกามภูมิไม่เคยบกพร่องด้วยเพราะฉะนั้นบุคคลใดกำลังตายในกามภูมิบุคคลนั้นต้องกำลังดับคันธาต้องกำลังดับส่วนอื่นๆในรูปในอรูปในอสารไม่มีเพราะฉะนั้นได้เครื่องหมายมา2เครื่องหมายละเครื่องหมายผิดถูกกับเครื่องหมายผิดผิดเครื่องหมายผิดถูกก่อนผิดถูกคือคนกำลังตายในกามภูมิเอาไปไว้ตำแหน่ง3 3เป็นอย่างไร2ก็เป็นอย่างนั้นจากนั้นก็เอาเครื่องหมายผิดผิดเครื่องหมายอันนี้ตั้งผิดด้วยเห็นไหมครับตั้งผิดเครื่องหมายผิดผิดคือรูปขาดับไม่ใช่ขาเกิดนะรูปขาดับอรูปเกิดดับและอสันขาดับนะครับอันนี้แก้นะครับแก้ตรงนี้นี่ไม่ใช่นะครับเดี๋ยวผมแก้เอกสารให้ทีอยู่แล้วนะครับแต่ตอนนี้แก้ในเขียนไปก่อนนะครับเดี๋ยวเปิดเทอมไปเดี๋ยวผมพิมพ์ให้สวยๆเลยครับเอาไปให้นะครับแก้อย่างนี้3เป็นอย่างไร4ก็เป็นอย่างนั้นนะครับอันนี้ผิดนะ3เป็นอย่างไร4ก็เป็นอย่างนั้นนะครับจากนั้นเราบอกเราได้องค์ธรรมแล้วไม่ต้องไปท่องบาลีเลยเพราะเราท่องมาล่วงหน้าแล้วว่าบาลีเขาต้องชื่อว่าโนโนสังอาอาขึ้นโนโนสาอาอาต้องเป็นอย่างนี้นะครับอันแรกขึ้นโน no. อันที่สองก็ขึ้นโน no. อันที่สามขึ้นสะอะอะอันที่สี่ก็ขึ้นสะอะอะดังนั้นเราบอกว่าถ้าดูเครื่องหมายกามขาดับใครกำลังดับล่ะสะคันธากานังสะคันธากานังกำลังดับแล้วสะอะไรกำลังเกิดล่ะสะรูปากานังกำลังเกิดมาจากหลังครบลบหน้านะครับแต่พิจารณาดูอย่างนี้ก็ได้ดูตรงนี้แหละใครกำลังดับล่ะคันธากำลังดับแน่นอนนะครับจากนั้นอะข้างล่างเป็นการเปรียบเทียบกันระหว่างอะไรอรูปากานังอคันธากานังรูปะขาเกิดคันธาขาดับอันที่4เป็นการเปรียบเทียบกันระหว่างคันธากับรูปะคันธขาดับรูปะขาเกิดแค่นี้จบละบาลีหลุดออกมาเลยนะครับอันที่1ตอบโนอันที่2ตอบโนอันที่3ตอบสะคันธกานังจวันตานังอรูปะกานังอุปะปัจฉันตานังอคันธกานังจวันตานังพอมาอันที่4ชื่อว่าสาธุครับอาจารย์คะตรงเนี้ยตรงนี้ในวิสัชนามันสลับกันนะคะผิดระหว่างช่อง3กับช่อง4อะค่ะ3กับ4อันแรกมันต้องเป็นอรูปกานังอุปปัจฉันตานังอคันธกานังจวันตานังใช่มั้ยใช่สลับกันมันสลับกันอะ3หมายถึงที่ผมเขียนไว้ใช่มั้ยใช่ค่ะเดี๋ยวนะครับอคันธอคันธกานังอ๋อใช่ใช่พี่ตรงนี้ผิดด้วยนะสลับกันอาจารย์ตรงนี้ผิดอันนี้ผิดนะครับเอาตามที่ผมเขียนตรงนี้นะเพราะอันนี้มันต้องมาอยู่ตรงนี้ดึงนะครับสลับกันนิดนึงนะครับต้องเป็นสะคันธกานังจวันตานังเดี๋ยวผมแก้ให้ตรงนี้ต้องกลายเป็นอคันธกานังจวันตานังและอรูปะกานังอุปะปัจฉันตานังบทนี้ต้องเป็นแบบนี้นะตรงนี้ผิดตรงนี้ผิดส่วนอันนี้อรูปะกานังอุปะปัจฉันตานังอคันธ
กานังจวันตานังที่ถูกนะครับแก้สองจุดนี้ด้วยอูแก้เยอะมากเลยต้องตีตัวเองห้าทีครับตรงนี้อ่ะถ้าไม่แก้อาจารย์ถ้าไม่แก้ก็เอาผิดของอันที่สี่มาไว้อันที่สามอันที่สามมาไว้อันที่สี่ค่ะสลับกันครับครับแต่ว่าใช่ได้ครับสลับกันก็ได้ครับแต่เดี๋ยวผมแก้ให้ดีกว่านะครับเดี๋ยวตอนที่ไปอีกหน่อยไปค้นดูจะได้ไม่งงนะครับไม่งงชีท8ชีทเนี่ยครับเดี๋ยวตอนพี่จะไปเรียนผมแก้ให้เดี๋ยวผมส่งเข้าไปในไลน์ให้เลยก็ได้นะครับจะได้เพราะว่าคิดว่ายังไม่ได้พิมพ์อะไรกันออกมามากนะครับก็เดี๋ยวจะพิมพ์เฉพาะชุดนี้แหละครับแก้ไขเสร็จแล้วเดี๋ยวผมส่งเข้าไปให้ในห้องไลน์นะครับจะได้มีตัวอ้างอิงที่ถูกต้องนะครับกลับมาขอบคุณนะครับพี่กลับมาอันหนึ่งตอบโนอันที่สองตอบโนอันที่สามตอบสะอันที่สี่ตอบสะเราก็มาถามคำถามได้เลยนะครับยัตสะรูปายตนังอุปัชชติตัตสะคันธายตนังนิรุชติติวิสัชนาโนไม่ใช่องค์ธรรมคือกามรูปอสันก็กลับไปที่ปัญจะตรงนี้ปัญจะกับอสันนะครับองค์ธรรมเดิมแล้วไม่พูดแล้วนะครับจากนั้นอันที่สองถามว่ายัตสะวาปนะคันธายตนังนิรุชติตัตสะรูปายตนังอุปัชชติติวิสัชนาโนไม่ใช่คนตายในกามไม่พูดละสามนะครับจากนั้นไปถามในปัจจนิกถามว่ายัตสะรูปายตนังนุปัชชติตัตสะคันธายตนังนิรุชชติติรูปายตนะไม่ใช่กำลังเกิดแก่บุคคลใดคันธายตนะก็ไม่ใช่กำลังดับแก่บุคคลนั้นใช่ไหมวิสัชนาสะคันทะกานังจวันตานังเตสังรูปายตนังนุปัชชติโนจะเตสังคันธายตนังณนิรุชติอรูปกานังอุปปัชชันตานังอคันทะกานังจวันตานังเตสังรูปายตนัญจะนุปัชชติคันธายตนัญจะณนิรุชติบุคคลที่มีคันทะเกิดได้เหล่านั้นกำลังตายรูปายตนะไม่ใช่กำลังเกิดแต่คันธายตนะกำลังดับแก่บุคคลเหล่านั้นบุคคลที่รูปะเกิดไม่ได้เหล่านั้นกำลังเกิดและบุคคลที่คันทะเกิดไม่ได้เหล่านั้นกำลังตายรูปายตนะก็ไม่ใช่กำลังเกิดคันธายตนะก็ไม่ใช่กำลังดับในอนุโลมปุจฉาองค์ธรรมของสันนิฐานบทได้แก่อยู่ข้างล่างไม่พูดนะครับกามขาดับและกำลังเกิดในรูปติเหตุกะปุตุชน1ผลเสขะบุคคล3ซึ่งกำลังเกิดในอรูปภูมิที่เรียกว่าอุปปาทขณะสมังคีของอรูปาวจระปฏิสนธิจิต4เจตสิก30รูปกับอรูปเจอกันรูปกับอสันเจอกันเป็นรูปติเหตุกะอุทุชน1ประธานโทษสุขติอเหตุกะบุคคล1ติเหตุกะปุถุชน1ผลบุคคล4ซึ่งกำลังตายในรูปประภูมิอรูปประภูมิที่เรียกว่าพังคขณะสมังคีของมหักคตะจุติจิต9เจตสิก35กัมมชรูปชีวิตตะนวกะกละที่ดับครั้งสุดท้ายองค์ธรรมของสังสยบทได้แก่องค์ธรรมหมวดหลังเท่านั้นอยู่ข้างล่างแล้วนะครับอยู่ข้างล่างแล้วตรงนี้จากนั้นในส่วนของปฏิโลมพุชฌาในฝ่ายปัจจนิกเราถามว่ายัตสะวาปนะ
รูคันธายตนังนะนิรุชติตัสสะรูปายตนังนุปัชติติหรือว่าคันธายตนะไม่ใช่กำลังดับแก่บุคคลใดรูปายตนะก็ไม่ใช่กำลังเกิดแก่บุคคลนั้นใช่ไหมวิสัชนาสรูปกานังอุปปัชชันตานังเตสังคันธายตนังนะนิรุชติโนจะเตสังรูปายตนังนุปัชชติอคันธกานังจวันตานังอรูปกานังอุปปัชชันตานังเตสังคันธายตนัญจะนะนิรุชติรูปายตนัญจะนุปัชชติบุคคลที่มีรูปะเกิดได้เหล่านั้นกำลังเกิดคันธายตนะไม่ใช่กำลังดับแต่รูปายตนะกำลังเกิดแก่บุคคลเหล่านั้นบุคคลที่คันธะเกิดไม่ได้เหล่านั้นกำลังตายและบุคคลที่รูปะเกิดไม่ได้เหล่านั้นกำลังเกิดคันธายตนะก็ไม่ใช่กำลังดับรูปายตนะก็ไม่ใช่กำลังเกิดในปฏิโลมกุจฉาองค์ธรรมของสันนิฐานบทได้แก่ปุถุชน4ผลเสขะบุคคล3ซึ่งกำลังเกิดในปัญจโวการภูมิที่เรียกว่าอุปปาทขณะสมังคีของปัญจโวการปฏิสนธิจิต15เจตสิก35กัมมะชะกราบ374สุขติอเหตุกะบุคคลหนึ่งซึ่งกำลังเกิดในอสัญญาสัตตภูมิที่เรียกว่าอุปปาทขณะสมังคีของชีวิตตะนวกะกราบที่เกิดในขณะแรกและสุขติอเหตุกะบุคคลหนึ่งติเหตุกะบุตุชนหนึ่งผลบุคคล4ซึ่งกำลังตายในปัญจโวการภูมิอสัญญสัตตภูมิที่เรียกผมทำตรงนี้เอาคำตรงนี้มาใช้รูปอรูปอสัญเขียนผิดอีกจะให้ผิดอีกที่กำลังตายในรูปภูมิอรูปภูมิที่เรียกว่าพังคขณะสมังคีของมหาคตะจุติจิต9เจตสิก35กรรมชรูปชีวิตตนวกกราที่ดับครั้งสุดท้ายติเหตุกะปุถุชน1ผลเสขะบุคคล3ซึ่งกำลังเกิดในอรูปภูมิที่เรียกว่าอุปปาทขณะสมังคีของอรูปาวจระปฏิสนธิจิต4เจตสิก30องค์ธรรมของสังสยบทได้แก่องค์ธรรมหมวดหลังเท่านั้นเดี๋ยวตรงนี้ผมแก้ให้หมดเลยนะครับตรงนี้ผมงงเองนะครับผมสับสนอาจารย์คะขออนุญาตถามว่าในองค์ธรรมของสันนิษฐานบทนะคะเราใช้เป็นกามขาเกิดรูปขาเกิดอสันขาเกิดแล้วเราใช้เป็นปุสี่ผลสามเพราะว่าศูนย์หนึ่งมันรวมอยู่ได้ไหมคะกำลังเกิดในปัญจและอสันที่เรียกว่าอุปาทะ15 35กรรม374ทีแรกจริงจริงจริงใช้เหมือนบรรทัดแรกก็ได้ครับที่ผมให้มาเนี้ยครับเหมือนกับอันนี้ได้เลยนะครับค่ะแบ่งก็ได้ให้ก็ให้นี้ก็ได้แต่คราวนี้องค์ธรรมบทหลังเขียนผิดนะครับเดี๋ยวผมแก้องค์ธรรมบทหลังเนี้ยผมเขียนผิดนะครับได้ทั้งสองอย่างนะครับได้แบบนี้ก็ได้หรือแบบในบรรแถวแรกก็ได้นะครับพี่ได้หมดนะครับแต่ในหนังสือเขาแสดงแบบนี้ถ้ารวมนี่แปลว่าศูนย์หนึ่งมันอยู่ในปุสี่ปุสใช่ไหมใช่ใช่ครับแต่คราวนี้ปีที่แล้วเราเวลาปีที่แล้วเนี่ยเราไม่ได้แสดงแบบนี้เราแสดงแบบไหนเราแสดงแบบนี้นะครับ
เราจะแสดง2ชุดแบบนี้แสดง2ชุดแบบนี้เหมือนกับในพม่าเป๊ะเลยนะครับแต่แสดงรวบอย่างนี้มันไม่เหมือนนะครับเพราะสภาวะมันจะผิดนิดนึงนะครับแต่ว่าก็ไม่เป็นไรเพราะในหนังสือแจ้งไว้อย่างนั้นเราก็แสดงตามหนังสือได้ครับผมครับแต่นี้เดี๋ยวหน้านี้ผมแก้ให้หมดเลยนะครับมันจะเละเทะไปหน่อยนะเดี๋ยวผมแก้ให้หมดเลยผู้รูปาคันธาเดี๋ยวเสร็จแล้วตรงนี้เดี๋ยวแก้เข้าไปเสร็จตรงนี้จะแก้ให้เลยนะครับแล้วผ่านคู่นี้ไปจริงๆง่ายนะครับแต่ผมทำเอกสารผิดมันเลยดูสับสนนะครับเราเปลี่ยนคู่ละเป็นรูปามนาดูซิผมเขียนผิดอีกไหมไม่ผิดแล้วถูกแล้วครับคิดผิดอยู่ดีเห็นไหมครับสะกดผิดถูกนะอุปปัชชันตานังถูกละตรงนี้ก็เกินมาอีกนะครับผู้รูปามนาก็เหมือนกันดูว่าบกพร่องไหมดูว่าบกพร่องไหมถ้าไม่บกพร่องเราก็ใส่4ภูมิจากนั้นก็ถามว่ารูปายตนะกำลังเกิดแก่บุคคลใดที่เดิมกามรูปอสันถามมะนายตนะก็กำลังดับใช่ไหมคนกำลังเกิดจะไปกำลังดับได้ไงไม่ใช่เราจึงได้เครื่องหมายใหม่มา3เครื่องหมายเดียว3ตำแหน่งคือกามรูปและอสันแล้วก็เอากามรูปและอสันเนี่ยมาใส่ในตำแหน่งที่1ตำแหน่งที่1เป็นอย่างไรตำแหน่งที่4ก็เป็นอย่างนั้นนะครับจากนั้นไปหาแบบปัจจนิกถามว่ารูปายตนะไม่ใช่กำลังเกิดแก่บุคคลใดที่เหลือเลยรูปายตนะไม่ใช่กำลังเกิดถามต่อไปแล้วมนายตนะก็ไม่ใช่กำลังดับใช่ไหมไม่ใช่กำลังดับที่แรกคือคนกำลังเกิดนี่แหละง่ายที่สุดจากนั้นไปดูมนาขาดับว่าตรงไหนดับตรงไหนไม่ดับมนาดับได้ในจตุโวการภูมิและปัญจโวการภูมิดังนั้นใครเกิดในกามใครเกิดในรูปใครเกิดในรูปกำลังตายมนากำลังดับหมดเลยนะครับส่วนที่เหลือคืออาสันเขาไม่มีมนาเราจึงได้เครื่องหมายมา2เครื่องหมายผิดถูกคือกามขาดับรูปขาดับและอรูปขาดับก็กามขาดับรูปขาดับและอรูปขาดับเนี้ยไปไว้ในตำแหน่งที่3 3เป็นอย่างไร2ก็เป็นอย่างนั้นจากนั้นเหลืออีก2เครื่องหมายคือผิดคืออรูปขาเกิดและอสันขาดับก็มาไว้ในตำแหน่งที่3 2บท3เป็นอย่างไร4ก็เป็นอย่างนั้นแล้วเราก็ให้ขึ้นบาลีว่าเป็นโนสะอะอะในตำแหน่งแรกตำแหน่งที่2เราก็ขึ้นโนจากนั้นตำแหน่งที่3ก็ขึ้นสะอะอะสะอะอะแล้วเราใช้หลังครบลบหน้าในการเข้าไปตัดเขาอันแรกก็ต้องกลายเป็นสะจิตตะใช่ไหมครับสะจิตตะกานังจวันตานังอันนี้สัจจิตกานังจวันตานังในตำแหน่งที่4ต้องเป็นสะรูปะกานังอุปปัชชันตานังนี่สะรูปะกานังอุปปัชชันตานังจากนั้นก็ไปใส่อะข้างล่างเลยอะแรกคือรูปะอะ2คือจิตตะตำแหน่งที่4อะแรกคือจิตตะอ่ะ2คือรูปะแล้วก็ใส่ตำแหน่งให้แตกใส่เครื่องหมายให้เขารูปะขาเกิดจิตตะขาดับจิตตะขาดับรูปะขาเกิดยมกเสร็จละพอเสร็จแล้วก็เอาเครื่องหมายไปแสดงโดยความเป็นบาลีแปลแล้วก็แสดงองค์ธรรมจบละองค์ธรรมให้มาข้างล่างนี้คราวนี้องค์ธรรมแบบนี้จะเหมือนกับปีที่แล้วเป๊ะๆเลยนะครับไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงอย่างการรวบอสันนะครับปีนี้เขาจะรวบมาเป็นแบบนี้นะครับ15 35กรรมฉี่แรกเขาจะรวมกันแบบนี้นะครับใช้อย่างนี้ก็ได้แยกก็ได้นะครับแต่ตามหนังสือดีที่สุดนะครับปลอดภัย
เวลาเราไปถามเราถามว่ายัสสะรูปายตนังอุปัจจติตัสสะมนายตนังนิรุชติติรูปายตนะกำลังเกิดแก่บุคคลใดมนายตนะก็กำลังดับแก่บุคคลนั้นใช่ไหมวิสัชนาโนไม่ใช่อันนี้แสดงองค์ธรรมไปแล้วผ่านนะครับยัสสะวาปนะมนายตนังนิรุชติตัสสะรูปายตนังอุปัชติติวิสัชนาโนไม่ใช่เนี่ยจตุปัญจแสดงเรียบร้อยนะครับมีใครยกมือไหมนะครับเดี๋ยวให้ถามนะครับจากนั้นไปถามแบบปัจจนิกยัสสะวาปนะรูปายตนังนุปัชชติตัสสะมนายตนังนะนิรุชติติรูปายตนะไม่ใช่กำลังเกิดแก่บุคคลใดมนายตนะก็ไม่ใช่กำลังดับแก่บุคคลนั้นใช่ไหมวิสัชนาสะจิตตกานังจวันตานังเตสังรูปายตนังนุปัชชติโนจะเตสังมนายตนังนะนิรุชติอรูปกานังอุปปัชชันตานังอจิตตกานังจวันตานังเตสังรูปายตนันจะนุปัชชติมนายตนันจะนะนิรุชติบุคคลที่มีจิตเกิดได้เหล่านั้นกำลังตายรูปายตนะไม่ใช่กำลังเกิดแต่มนายตนะกำลังดับแก่บุคคลเหล่านั้นบุคคลที่รูปะเกิดไม่ได้เหล่านั้นกำลังเกิดและบุคคลที่จิตเกิดไม่ได้เหล่านั้นกำลังตายรูปายตนะก็ไม่ใช่กำลังเกิดมนายตนะก็ไม่ใช่กำลังดับแล้วก็แสดงองค์ธรรมนี่เหมือนปีที่แล้วนะครับไม่แสดงแล้วนะจากนั้นในปฏิโลมปุจฉาถามว่ายัสสะวาปนะมนายตนังนะนิรุชติตัสสะรูปายตนังนุปัจจติติหรือว่ามนายตนะไม่ใช่กำลังดับแก่บุคคลใดรูปายตนะก็ไม่ใช่กำลังเกิดแก่บุคคลนั้นใช่ไหมวิสัชนาสรูปกานังอุปปัจฉันตานังเตสังมนายตนังนะนิรุชติโนจะเตสังรูปายตนังนุปัจจติอจิตตกานังจวันตานังอรูปกานังอุปปัจฉันตานังเตสังมนายตนันจะนะนิรุชติรูปายตนันจะนุปัจจติบุคคลที่มีรูปะเกิดได้เหล่านั้นกำลังเกิดมนายตนะไม่ใช่กำลังดับแต่รูปายตนะกำลังเกิดแก่บุคคลเหล่านั้นบุคคลที่จิตเกิดไม่ได้เหล่านั้นกำลังตายและบุคคลที่รูปะเกิดไม่ได้เหล่านั้นกำลังเกิดมนายตนะก็ไม่ใช่กำลังดับรูปายตนะก็ไม่ใช่กำลังเกิดแล้วเราก็ไปแสดงองค์ธรรมข้างล่างนี้นะครับอันนี้องค์ธรรมถูกต้องนะครับไม่มีปัญหาผู้นี้ก็ง่ายๆนะครับให้ขึ้นโนโนสังอะอะได้ก็เรียบร้อยนะครับผ่านไปคู่สุดท้ายของรูปะคือรูปะรูธรรมพอรูเจอธรรมตัดธรรมนะครับเจอธรรมตัดธรรมวิธีตั้งก็เหมือนเดิมเลยครับในส่วนของอุปาทะก็ไม่แสดงส่วนของอนุโลมไม่แสดงเขาแสดงในปัจจนิกนะครับอยู่หน้า577นะครับถ้าไปดูหน้า577ตั้งที่เดิมเลยถามว่ารูปายตนะกำลังเกิดแก่บุคคลใดที่เดิม3ที่บุคคลใดเกิดในกามรูปอสันรูปากำลังเกิดแน่นอนถามต่อไปแล้วธัมมายตนะกำลังดับใช่ไหมไม่ใช่เพราะว่าธรรมากำลังคนกำลังเกิดธรรมาจะไปกำลังดับไม่ได้ต้องตอบว่าไม่ใช่นะครับเราจึงเอา3เครื่องหมายเนี่ยกามรูปอสันไปไว้ในตำแหน่ง1ตำแหน่ง1เป็นอย่างไรตำแหน่ง4ก็เป็นอย่างนั้นจากนั้นธ
ถามครั้งที่สองถามว่ารูปายตนะไม่ใช่กำลังเกิดแก่บุคคลใดนี่ที่เหลือรูปายตนะไม่ใช่กำลังเกิดถามว่าแล้วธรรมายตนะก็ไม่ใช่กำลังดับใช่ไหมไม่ใช่กำลังดับที่แรกเลยคือคนกำลังเกิดแต่เราบอกธรรมายตนะเนี่ยเกิดกับทุกคนดับกับทุกคนเพราะฉะนั้นเมื่อมีคนตายธรรมาต้องกำลังดับหมดเลยเราได้เครื่องหมายมาใหม่อีก2เครื่องหมายคือผิดถูกกับผิดผิดตอนนี้ผิดถูกมีวิพังคบาลีอย่างเดียวชื่อว่าสัพเพสังจวันตานังแล้วก็สัพเพสังจวันตานังนี่แหละไปใส่ไว้ในตำแหน่ง3 3เป็นอย่างไร2ก็เป็นอย่างนั้นจากนั้นเครื่องหมายผิดผิดคือคนที่เกิดในอรูปคนที่เกิดในอรูปไปไว้ตำแหน่ง3และ4เหมือนกันเสร็จละยมกเราเรียบร้อยแล้วเราก็ให้ท่องโนโนสังอะอะโนโนสะอะอะอันแรกก็ใส่ไปได้เลยว่าเป็นโนอันที่สองก็เป็นโนคนนี้อันนี้เป็นสังจะไม่ต้องไปใส่สะเขาแต่ข้างล่างให้ใส่อะไปเลยข้างบนให้ใส่สะข้างล่างให้ใส่อะไปเลยแล้วบอกเจอธรรมตัดธรรมเพราะฉะนั้นสะก็ต้องเป็นสะรูปะกานังอุปะปัจฉันตานังอันล่างก็ต้องเป็นอรูปกานังอุปปัจฉันตานังอรูปกานังอุปปัจฉันตานังแค่นี้ยมกก็เสร็จบาลีก็เสร็จเหลือแต่แสดงองค์ธรรมแสดงองค์ธรรมก็แสดงง่ายๆเหมือนกันหมดเวลาเราไปถามเราถามว่ายัสสะรูปายตนังอุปปัจฉติตัสสะธัมมายตนังนิรุชชติติรูปายตนะกำลังเกิดแก่บุคคลใดธัมมายตนะก็กำลังดับแก่บุคคลนั้นใช่ไหมวิสัชนาโนไม่ใช่แล้วเราก็แสดงองค์ธรรมเหมือนคู่เมื่อกี้นะครับไม่ยากละแล้วเราก็ผ่านไปได้ปฏิโลมบุพชาได้ทันทียัสสะวาปนะธัมมายตนังนิรุชชติตัสสะรูปายตนังอุปปัชชติติหรือว่าธัมมายตนะกำลังดับแก่บุคคลใดรูปายตนะก็กำลังเกิดแก่บุคคลนั้นใช่ไหมวิสัชนาโนไม่ใช่แล้วเราก็ไปแสดงองค์ธรรมสังจะอย่างเดียวตอนนี้มาฝ่ายปฏิปัจจนิกถามว่ายัสสะรูปายตนังนุปปัชชติตัสสะมะนะธัมมายตนังนะนิรุชชติติรูปายตนะไม่ใช่กำลังเกิดแก่บุคคลใดธัมมายตนะก็ไม่ใช่กำลังดับแก่บุคคลนั้นใช่ไหมวิสัชนาสัพเพสังจวันตานังเตสังรูปายตนังนุปปัชชติโนจะเตสังธัมมายตนังนะนิรุชชติอรูปกานังอุปปปัชชันตานังเตสังรูปายตนังจะนุปปัชชติธัมมายตนังจะนะนิรุชชติบทนี้ต้องใส่คำว่าเมื่อเนี่ยครับเมื่อบุคคลเหล่านั้นทั้งหมดกำลังตายนะครับใส่คำว่าเมื่อด้วยเมื่อบุคคลเหล่านั้นทั้งหมดกำลังตายรูปายตนะไม่ใช่กำลังเกิดแต่ธัมมายตนะกำลังดับแก่บุคคลเหล่านั้นบุคคลที่รูปะเกิดไม่ได้เหล่านั้นกำลังเกิดรูปายตนะก็ไม่ใช่กำลังเกิดธัมมายตนะก็ไม่ใช่กำลังดับอันนี้องค์ธรรมก็ง่ายๆแล้วทำเองนะครับไปดูเองจากนั้นไปส่วนของปัจจัตปฏิโลมในฝ่ายปัจจนิกเราจะถามว่ายัสสะวาปนะธัมมายตนังนะนิรุชชติตัสสะ
รูปายตนังนุปปัชชติติหรือว่าธัมมายตนะไม่ใช่กำลังดับแก่บุคคลใดรูปายตนะก็ไม่ใช่กำลังเกิดแก่บุคคลนั้นใช่ไหมวิสัชนาสรูปกานังอุปปะปัจฉันตานังเตสังธัมมายตนังนะนิรุชติโนจะเตสังรูปายตนังนุปปัจฉติอรูปกานังอุปปะปัจฉันตานังเตสังธัมมายตนัญจะนะนิรุชติรูปายตนัญจะนุปปัจฉติบุคคลที่มีรูปะเกิดได้เหล่านั้นกำลังเกิดธัมมายตนะไม่ใช่กำลังดับแต่รูปายตนะกำลังเกิดแก่บุคคลเหล่านั้นบุคคลที่รูปะเกิดไม่ได้เหล่านั้นกำลังเกิดธัมมายตนะก็ไม่ใช่กำลังดับรูปายตนะก็ไม่ใช่กำลังเกิดแล้วเราก็ไปแสดงองค์ธรรมตามนี้เลยนะครับง่ายๆนะครับไม่ยากเท่าไหร่คู่สุดท้ายแล้วนะครับในเรียนการหนึ่งคู่สุดท้ายคือธรรมศาสตร์นะครับมทมนาธรรมานะครับตั้งแบบนี้เหมือนเดิมในฝ่ายของอนุโลมก็ไม่แสดงแสดงแค่ปัจจนิกอย่างเดียวนะครับอยู่ในหน้า5 7 9นะครับไปดู5 7 9อันนี้คู่สุดท้ายแล้วนะครับของการ1มนาและธรรมาให้พิจารณาเหมือนเดิมเลยว่ามนาและธรรมาบกพร่องได้หรือไม่ถ้าบกพร่องไม่ได้ก็ใส่4ภูมิแบบนี้แล้วก็มาเริ่มหาเลยว่ามนายตนะกำลังเกิดแก่บุคคลใดมนายตนะกำลังเกิดในจัตุโวการภูมิและปัญจโวการภูมิเพราะฉะนั้นเขาเกิด3ที่นี่แหละครับกามรูปอรูปเนี่ยเป็นจัตุโวการภูมิปัญจโวการภูมิถามต่อไปคนกำลังเกิดเหล่านี้ทำมากำลังดับใช่ไหมเราบอกไม่ใช่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 ก็ตอบโนไม่ใช่คนกำลังเกิดจะไปกำลังดับได้ยังไงเราจึงเอาเครื่องหมายกามรูปและอรูปมาตั้งในตำแหน่ง1 1กามรูปและอรูปมาตั้ง1เป็นอย่างไร4ก็เป็นอย่างนั้นนะครับ1เป็นอย่างไร4ก็เป็นอย่างนั้นจากนั้นถามครั้งที่2ถามว่ามนายตนะไม่ใช่กำลังเกิดแก่บุคคลใดก็คือส่วนที่เหลือทั้งหมดนั่นแหละใส่เข้าไปเลยมนายตนะไม่ใช่กำลังเกิดถามต่อไปว่าแล้วธัมมายตนะก็ไม่ใช่กำลังดับใช่ไหมคนที่กำลังเกิดไม่ใช่กำลังดับแน่นอนแต่เราบอกว่าธัมมายตนะเกิดกับทุกคนดับกับทุกคนเพราะฉะนั้นถ้าถามว่ากำลังดับหรือไม่ใช่กำลังดับคนที่กำลังตายธัมมาย่อมกำลังดับหมดเลยนะครับเราจึงได้เครื่องหมายมาเป็น2เครื่องหมายคือผิดถูกและผิดผิดเครื่องหมายผิดถูกก่อนภาษาบาลีมีคำเดียวคือสังจะเราก็เอาสังจะที่เป็นผิดถูกนี่แหละครับเอาไปตั้งในตำแหน่ง3ตั้งตำแหน่ง3เป็นอย่างไรตำแหน่ง2ก็เป็นอย่างนั้นจากนั้นเครื่องหมายผิดผิดเอาไปตั้งในตำแหน่ง3 2บท2บทตำแหน่ง3เป็นอย่างไร2บทตำแหน่ง4ก็เป็นอย่างนั้นจบยมกแล้วเราก็บอกวิธีการก็คือว่าเจอธรรมตัดธรรมแล้วก็มีบาลีให้ตั้งว่าเป็นโ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 นสะอะอะแต่คราวนี้พอสังจะไม่ต้องไปใส่สะให้เขานะครับข้างบนใส่สะข้างล่างใส่อะใส่อะเจอธรรมตัดธรรมเพราะฉะนั้นสะข้างบนต้องเป็นสะจิตตะกานังอุปปะปัจฉันตานังอะข้างล่างต้องชื่อว่าอะจิตตะกานังอุปปะปัจฉันตานังนะครับ
มีเสียงนกน้อยจุ๊บจิ๊บจุ๊บจิ๊บเข้ามาครับของใครเอ่ยนะครับมีเสียงนิดหน่อยนะครับมีเสียงเด็ดลอดเข้ามาเรียบร้อยนะครับแค่นี้จะมกเราเสร็จละอย่ามกเสร็จไม่พอบาลีหลุดออกมาหมดเลยนะครับเวลาเราถามเราถามว่ายัสสะมะนายัตตนังอุปปัชชติตัสสะธัมมายัตตนังนิรุชชติติมะนายัตตนะมะนายัตตนะกำลังเกิดแก่บุคคลใดธัมมายัตตนะก็กำลังดับแก่บุคคลนั้นใช่ไหมวิสัชนาโนไม่ใช่โนไม่ใช่องค์ธรรมได้แก่จตุปัญจคนเกิดในจตุปัญจก็แสดงองค์ธรรมเองนะครับง่ายๆอยู่ข้างล่างนี้แหละถามครั้งที่สองถามว่ายัสสะวาปนะธัมมายตนังนิรุชชติตัสสะมะนายตนังอุปปัชชติติวิสัชนาโนไม่ใช่จบไปสองอันคราวนี้ไปถามส่วนปัจจนิกถามว่ายัสสะมะนายตนังนุปปัชชติตัสสะธัมมายตนังนะนิรุชชติติมะนายตนะไม่ใช่กำลังเกิดแก่บุคคลใดธัมมายตนะก็ไม่ใช่กำลังดับแก่บุคคลนั้นใช่ไหมวิสัชนาสัพเพสังจวันตานังอจิตตกานังอุปปะปัชชันตานังเปสังมะนายตนังนุปปัชชติโนจะเตสังธัมมายตนังนะนิรุชชติหมดแล้วแค่นี้นะครับแล้วก็แปลเมื่อใส่คำว่าเมื่อบุคคลเหล่านั้นทั้งหมดกำลังตายบุคคลที่จิตเกิดไม่ได้เหล่านั้นกำลังเกิดเท่านั้นเองพอมาถามในส่วนของปัจจนิกถามว่ายัสสะวาปนะธัมมายตนังนะนิรุชชติตัสสะมะนายตนังนุปปัชชติติหรือว่าธัมมายตนะกำลังไม่ใช่กำลังดับแก่บุคคลใดมะนายตนะก็ไม่ใช่กำลังเกิดแก่บุคคลนั้นใช่ไหมวิสัชนาสัจจตกานังอุปปะปัชชันตานังเตสังธัมมายตนังนะนิรุชชติโนจะเตสังมะนายตนังนุปปัชชติอะจิตตกานังอุปปะปัชชันตานังเตสังธัมมายตนัญจะนะนิรุชชติมะนายตนัญจะนุปปัชชติบุคคลที่มีจิตเกิดได้เหล่านั้นกำลังเกิดธัมมายตนะไม่ใช่กำลังดับแต่มะนายตนะกำลังเกิดแก่บุคคลเหล่านั้นบุคคลที่จิตเกิดไม่ได้เหล่านั้นกำลังเกิดธัมมายตนะก็ไม่ใช่กำลังดับมะนายตนะก็ไม่ใช่กำลังเกิดแล้วเราก็ไปแสดงองค์ธรรมของเราจบทุกกระบวนการหมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นการหนึ่งหมดแล้วนะครับเดี๋ยวจะแก้ชีทให้เดี๋ยวเสร็จตรงนี้เดี๋ยวแก้ให้ชีทให้ได้เลยนะครับจะได้เอาตรงนี้ไปอ้างอิงไม่งั้นเดี๋ยวจะงงนะครับผิด3ชีทนะครับหมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเรียนการหนึ่งจบเกลี้ยงเรียบร้อยนะครับกลับไปดูอันแรกสุดที่เราเคยเรียนกันนะครับที่ให้ตั้งเป็นเนี่ยครับบอกว่าชีทอารัมภบทแรกสุดใช่ไหมครับการหนึ่งให้ตั้งแบบนี้ตามนี้เลยนะครับการหนึ่งมีแค่บกพร่องสองอย่างบกพร่องหนึ่งก็ตั้งบกพร่องหนึ่งบกพร่องสอง
ก็ให้ตั้งบกพร่อง2บกพร่องทั้ง2อย่างก็ใส่บกพร่อง1และ2เข้าไปจากนั้นก็ตั้งกามรูปอรูปอสันแต่ถ้ามีบกพร่องอย่างเดียวก็ตกตั้งบกพร่องอย่างเดียวแล้วขึ้นกามรูปอรูปอสันแต่ถ้าไม่มีบกพร่องเลยก็ตั้งแค่กามรูปอรูปอสันเท่านั้นนะครับการ1มีหลักแค่นี้แล้วเราก็เคยให้ไปหากันว่าทั้งหมดเนี่ยครับในการ1เราจะต้องตั้งอย่างไรเนี่ยเจอจักโสถ้าเจอจักโสเราต้องรู้ทันทีว่าจักเขาบกพร่องได้โสบกพร่องได้ถ้าเราจะตั้งยมกเราต้องตั้งว่าอะจักแล้วก็ไปอะโสนี่คือบกพร่อง1 2แล้วค่อยไปบกพร่อง1บก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 พร่อง2แล้วค่อยมาเป็นกามรูปอะรูปอาสันแบบนี้นะครับนี่คือครั้งแรกเลยที่เราเคยเจอกันจากนั้นถ้าเป็นจักกับคาบกพร่องได้ทั้งสองแบบเราก็ต้องตั้งเป็นอัจจักอันหนึ่งอัคคาอันหนึ่งแล้วบกพร่องหนึ่งบวกบกพร่องสองอัจจักอัคคาแล้วค่อยไปขึ้นเป็นกามรูปอรูปและอาสันแล้วถ้าเป็นอาจักกับชิวบกพร่องทั้งสองเราก็ต้องไปตั้งอาจักอาชิวบกพร่องหนึ่งบวกกับบกพร่องสองแล้วก็ไปไล่สี่ภูมิกามรูปอรูปและอาสันชุดต่อไปอาจักกับรูปเห็นไหมครับพอเห็นอาจักจักเท่านั้นที่บกพร่องจากเท่านั้นบกพร่องขึ้นอาจจักรูปไม่บกพร่องก็ไปกามรูปอรูปและอสันคราวนี้จักใจจักใจจักกัมมนาจักเท่านั้นที่บกพร่องได้อย่างอื่นเขาไม่บกพร่องเราก็ต้องอาจักกามรูปอรูปและอสันหมายคู่นึงคือจักธรรมจักขายตนะธรรมายตนะที่บกพร่องได้มีอย่างเดียวคืออัจจักเราก็ตั้งอัจจักธรรมาไม่บกพร่องก็ตั้งกามรูปรูปอสันจบแล้วจักขายตนะมูละแค่นี้เองแล้วก็เปลี่ยนมูละไปเป็นอย่างอื่นเป็นโสบ้างคราวนี้ถ้าเจอโสถ้าเจอโสเราบอกว่าโสตายตนะเนี่ยเขาบกพร่องได้คานาก็บกพร่องได้บกพร่องได้ทั้งสองเราก็ตั้งอโสอาคาเราก็ตั้งบกพร่อง1กับบกพร่อง2เป็นอโสอาคาไปดูโสชิวโสกับชิวบกพร่องได้ไหมบกพร่องได้ทั้งสองเลยก็ต้องเป็นอโสอชิวแล้วก็บกพร่อง1บกพร่อง2อโสอชิวนะครับเหลือคู่นึงจากกายจากบกพร่องได้ก็เป็นอะจากจริงๆอันนี้ต้องเขียนอโสนะครับเขียนผิดกายรูปอรูปอสันคู่อโสก็เหลือรูปโสบกพร่องได้ก็เป็นอโสกามรูปอรูปอสันคู่โสใจโสกับมนาโสบกพร่องได้ก็กลายเป็นอโสกามรูปอรูปอสันคู่โสกับธรรมโสบกพร่องได้จึงกลายเป็นอโสกามรูปอรูปอสันผู้โสจบละแล้วก็เปลี่ยนมูละใหม่เปลี่ยนมูละเป็นคานากับกายาคานากับชิวหาตัวที่เป็นคานาตัวที่เป็นคานาบกพร่องได้ชิวหาบกพร่องได้พอบกพร่องได้เราก็ตั้งอะเข้าไปเลยอะคาอะชิวแล้วก็ทั้งสองอันที่เป็นอะคาอะชิวคู่ของคานากับกายะ
คานาบกพร่องได้เราก็ขึ้นอาคากายะไม่เคยบกพร่องเลยในกามเราก็ขึ้นไปสี่ภูมิเลยกามรูปรูปและอาสารคานารูปาคานามนาธรรมมาเหมือนกันหมดคานาบกพร่องได้เป็นอาคารูปไม่เคยบกพร่องสี่ภูมิกามรูปรูปและอาสารคาใจคาใจคานาบกพร่องได้จึงขึ้นอาคาหัวใจไม่เคยบกพร่องขึ้นกามรูปรูปอาสารคานาธรรมาคานาบกพร่องได้เราขึ้นอาคาธรรมาไม่เคยบกพร่องสี่ภูมิกามรูปรูปอาสารเปลี่ยนมูละใหม่เป็นชิวหาชิวกายชิวบกพร่องได้ขึ้นอาชิวกายไม่เคยบกพร่องสี่ภูมิกามรูปรูปอาสารชิวกับรูปชิวหาบกพร่องได้ก็ไปตั้งอาชิวกามรูปรูปอาสารจากนั้นชิวใจกับชิวธรรมชิวบกพร่องได้ขึ้นอะชิวกามรูปอรูปอสารชิวธรรมชิวบกพร่องได้ขึ้นอะชิวกามรูปอรูปอสารจากนั้นมูละมูลีทั้งหมดที่เหลือไม่บกพร่องแล้วขึ้นสี่ภูมิหมดเลยกายาคันธารูปามนาธรรมาสี่ภูมิหมดเลยไม่มีการตั้งบกพร่องแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเวลาทำยมกสิ่งที่เราจะต้องทำได้อย่างแรกคือ1ต้องรู้ว่าบกพร่องได้หรือไม่ถ้าบกพร่องได้1อย่างต้องดูว่าบกพร่องหรือไม่บกพร่องบกพร่องเกิดกับ4อายตนะเท่านั้นคือจักขุบกพร่องได้3บุคคลโสตะบกพร่องได้3บุคคลคานะบกพร่องได้2บุคคลชิวหาบกพร่องได้1บุคคลถ้ามีบกพร่องในยมกต้องขึ้นอะอะไรก็ไม่รู้อย่างหนึ่งออกมาจากนั้นเราต้องไปดูพอตั้งขึ้นมาแล้วเราต้องไปดูถาม2ครั้งถามแบบอนุโลมครั้งที่1ถามแบบปัจจนิกอีกครั้งหนึ่งโดยเอาตัวมูละไปถามพอถามเสร็จปั๊บตำแหน่งอันที่3ที่จะต้องทำคือเอาสภาวะไปใส่ครั้งแรกไปใส่ถูกผิดในตำแหน่งที่1แล้วก็โยงถูกผิดตำแหน่งที่1ไปตำแหน่งที่4จากนั้นถูกในตำแหน่งที่1แล้วโยงตำแหน่งที่1ไปตำแหน่งที่2จากนั้นเราเอาผิดถูกไปใส่ในตำแหน่งที่3บทเดียวก็โยงไปตำแหน่งที่2บทเดียวเอาผิดไปตำแหน่งที่3 2บท3 2บทก็โยงไปตำแหน่งที่4 2บทแค่นี้เราก็หาได้แล้วแต่ขั้นตอนในการหาต้องผ่านอีก2อย่างคือ1อันที่4ต้องดูว่าไม่ใช่กำลังดับไม่ใช่กำลังเกิดมีอยู่3สภาวะสภาวะที่1คือบกพร่องบกพร่องเนี่ยไม่ใช่กำลังเกิดแน่นี้ไม่แน่นอนไม่มี2ขาเกิดนั้นเกิดไม่ได้เพราะว่าในภูมิเหล่านั้นไม่มีนะครับขาเกิดจึงเกิดไม่ได้ภูมินั้นมันไม่มีนะครับกับอันที่3ขาตายหมดเกลี้ยงเลยนะครับขาตายหมดก็ไม่ใช่กำลังเกิดเพราะฉะนั้นกำลังไม่ใช่กำลังเกิดเนี่ยมี3สภาวะ1บกพร่อง2ขาเกิดไม่ได้ขาตายทั้งหมดพอรู้ไม่ใช่กำลังเกิดแล้วก็ต้องรู้ไม่ใช่กำลังดับไม่ใช่กำลังดับ3อย่างเหมือนกัน1บกพร่อง2
ขาดับดับไม่ได้เพราะของไม่มีกับขาเกิดเกิดทั้งหมดเลยเนี่ยไม่ใช่กำลังดับพอได้กระบวนการเหล่านี้แล้วเราก็ไปตั้งแล้วพอตั้งแล้วต้องพิจารณาอย่างหนึ่งคือหลังครบให้ลบหน้าหมายความว่าถ้าองค์ธรรมของอายตนะหลังเนี่ยครบให้ลบวิพังคบาลีของอายตนะหน้าได้ทันทีถ้าองค์ธรรมของอายตนะหลังครบให้ลบวิพังคบาลีของอายตนะหน้าได้ทันทีเราจึงได้เป็นหลักว่าเป็นหลังครบและลบหน้าถ้าเราทำได้แบบนี้ปั๊บยมกเราอยู่ในมือเราแล้วนะครับ6อย่างจากนั้นไปแสดงองค์ธรรมเวลาแสดงองค์ธรรมถ้าเขาใช้คำว่าสะจากขู่เป็นต้นสะต้องปีคำว่ามีนะครับถ้าเป็นอะจากขู่ไม่มีคำว่ามีห้ามมีคำว่ามีถ้าเป็นสะจากขู่ก็แปลว่าอันมีจากขู่เกิดได้ถ้าเป็นอะจากขู่ก็อันจากขู่เกิดไม่ได้ไปเลยหลักมีแค่นี้เองนะครับหมดละการหนึ่งมีแค่นี้หมดเกลี้ยงเลยปีที่แล้วปริมาณในการเรียนยมกที่เป็นขันธายมกะน้อยกว่าเรียนการหนึ่งในอนายตนะยมกะอีกอายตนะยมกะการหนึ่งมีวิพังคบาลี98ตัวนะครับแต่ปีที่แล้วการหนึ่งของอายตนะขันธายมกะมีบาลีแค่11ตัวเองบาลีที่ปรากฏอยู่ในขันธายมกะมีทั้งหมด28องค์ธรรมบาลีที่ปรากฏอยู่ในอายตนะยมกะมีพันกว่าองค์ธรรมนะครับเพราะฉะนั้นมันเยอะกว่ากันมากนักศึกษาทุกท่านจึงต้องหาหลักในการจำนะครับหลักจำก็มีอยู่แค่นี้เองไม่มีมากกว่านี้แล้วนะครับพอได้เคยให้เข้าไปในห้องไลน์แล้วนะครับก็หลักจำมีแค่นี้แล้วครับถ้าจำหลักเหล่านี้ได้ไม่มีปัญหาการหนึ่งจบแล้วนะครับหมดเกลี้ยงไม่มีเหลือผมออกจากตรงนี้ก่อนเผื่อท่านใดจะมีคำถามนะครับเดี๋ยวชีทเดี๋ยวผมแก้ตามให้เลยนะครับไม่งั้นถ้าผมไม่ทำตามแล้วเดี๋ยวผมจะลืมนะครับไม่ต้องไปสอนวิชาอื่นอีกครับเอาเชิญนะพี่มีคำถามไหมเอ่ยเข้าใจไหมครับมีคำถามไหมครับจบแล้วกันหนึ่งเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเรียนโอกาสวาระกันนะครับมีส่งชีทให้แล้วนะครับเรียนโอกาสวาระหนึ่งวันโอกาสวาระหนึ่งวันวันพุธก็ขึ้นอตีตะวาระดีไม่ดีอาทิตย์นี้จบแล้วนะครับแล้วก็ไปขึ้นการสามต่อไปอาทิตย์หน้าครับมีคำถามไหมครับ 3:45 แล้วนะครับถ้าไม่มีการสามอาจารย์ยังไม่ได้ส่ง PDF ไฟล์ให้เลยยังครับพี่ยังไม่ส่งครับถ้าสามารถจริงๆก็ส่งให้ได้ครับพี่แต่ว่าผมกะจะผมเกรงใจแล้วครับผมอยากไปพิมพ์แล้วมาแจกเองเพราะไม่อยากให้นักศึกษาต้องมาจ่ายเงินนะครับคือเราเรียนฟรีมาตั้งแต่จุลตรีแล้วนะครับแล้วพอมาเรียนแล้วมีเอกสารจริงๆเอกสารนี้ไม่ได้ช่วยนักศึกษานะครับช่วยคนสอนให้ง่ายขึ้นนะครับไม่ต้องพูดเยอะเอกสารทั้งหมดเนี่ยที่เอามาทำให้เอามาช่วยคนสอนนะครับไม่ได้ช่วยคนไม่ใช่ช่วยคนเรียนเวลาคนสอนจะได้ไม่ต้องพูดเยอะๆครับชี้ประเด็นไปเลยเพราะฉะนั้นมันเป็นความรับผิดชอบของผู้สอนนะครับที่จะต้องหาอุปกรณ์เหล่านี้ให้นักศึกษาได้เรียนนะครับแล้วคืออภิธรรมเราเรียนฟรีอยู่แล้วแล้วคือไม่ต้องเป็นห่วงนะครับอย่างผมไปสอนปริญญาโทปริญญาเอกอย่างเงี้ยมันมีค่าใช้จ่ายมานะครับผมได้ค่าใช้จ่ายมาเอาค่าใช้จ่ายตรงนั้นแหละเอาบุญมาต่อบุญแล้วครับก็ขออนุญาตให้ผมทําบุญแล้วกันนะครับอย่าไม่ต้องเกรงใจเพราะเอกสารทุกปีที่ผมสอนมา6ปีแล้วนะครับทุกวิชาที่ผมสอนเนี่ยเอกสารฟรีหมดนะครับนักศึกษาไม่ต้องมาจ่ายสักนิดเดียวเลยนะครับไม่อยากให้ลงทุนเรื่องแบบนี้นะครับเพราะจริงๆเนี่ยคู่มือต่างๆเนี่ยควรจะเป็นคู่มือที่หนังสือที่อชวไม่มีนะครับถ้าหนังสืออชวมีเนี่ยพระอาจารย์2ท่านน่ะส
สอนผมไว้เลยนะครับว่าถ้าหนังสือของอชวมีแล้วไม่ควรจะทำหนังสือเลยใดๆขึ้นมาเลยนะครับพระอาจารย์ท่านนั้นคือพระอาจารย์พานุวัฒน์หนึ่งแล้วครับสองพระอาจารย์โกณฑัญญาแล้วครับท่านบอกเมื่อไหร่ก็ตามท่านเรามีหนังสืออยู่ในอชวแล้วเนี่ยไม่ควรจะทำหนังสือเลยเข้ามาเทียบไม่งั้นจะกลายเป็นหนังสือเราไปเหมือนเทียบครูบาอาจารย์นี่ครับก็เลยที่ทำเอกสารขึ้นมาคือง่ายสำหรับผมครับคือนักศึกษาจะได้เห็นภาพได้ง่ายๆแล้วผมก็สอนง่ายด้วยอย่างเงี้ยครับกลายเป็นช่วยผมนะครับมีเอกสารเนี่ยก็เลยพูดตรงๆเกรงใจมากๆนะครับไม่อยากให้พี่ๆมาออกตังค่าใช้จ่ายตรงนี้หรอกครับก็เลยแบบเดี๋ยวอยากจะทำให้เองนะครับขอให้ผมทำบุญตรงนี้เถอะนะครับขออนุญาตเลยผมขออนุญาตทำให้แต่ว่าคือด้วยผมต้วมเตี้ยมครับผมสอนเยอะแล้วตอนเนี้ยเพิ่งจะสอนปริญญาโทจบก็เนี่ยจะมีเวลามาเตรียมแล้วนะครับถ้ามีเวลามาเตรียมเดี๋ยวผมทำให้ขออนุญาตให้ผมทำนะครับโอเคไหมจานคะแล้วตกลงเราจะไปเรียนกันยังไงอะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าพูดแบบตามถ้าพูดแบบในใจผมเลยนะผมว่าเรียนวิธีนี้สะดวกครับเรียนบนซูมเนี่ยสะดวกแต่คราวนี้โรงเรียนเขามีการเรียนการสอนแล้วไงครับคือมีทุกชั้นด้วยนะครับแล้วถ้าแบบชั้นเราโบไปชั้นเดียวไม่ค่อยโอเคแล้วเราเป็นเหมือนเราเป็นพี่ใหญ่ในโรงเรียนแล้วนะครับมหาโทแล้วอะแล้วน้องเล็กๆ เขาจะดูแปลกๆนะครับว่าเอ๊ะเมื่อไหร่จะมาคนอื่นเขาก็มากันหมดอย่างเมื่อวันเสาร์ที่ผมสอนมหาเอกครับก็เต็มห้องนะครับไม่มีใครขาดเลยครับเต็มห้องทุกเก้าอี้ไม่มีเหลือเลยฮะเพราะฉะนั้นผมคืออยากจะคือความปลอดภัยอะมันอยู่ที่เราแล้วตอนนี้เพราะว่าอย่างเมื่อกี้ผมเข้าไปที่ช้าอย่างหนึ่งคือผมแวะเข้าไปหาคุณหมอหลายท่านนะครับไม่ใช่พี่ต้อยนะครับเป็นหลายๆท่านนะที่เกี่ยวกับเรื่องระบาดวิทยาแหละครับที่ศิริราชเขาไปถามเขาโดยตรงเลยนะครับว่าสถานการณ์แบบนี้ทางโรงพยาบาลที่ทางโรงพยาบาลก็ปลดล็อกแล้วที่โรงเรียนเราเนี้ยก็บอกว่าไปเรียนได้แล้วทางวัดก็อนุญาตให้เรียนแล้วอย่างเงี้ยแล้วเขาไปเรียนกันเต็มๆเนี่ยท่านมีมติยังไงท่านอยากให้ผมทำยังไงท่านบอกไปเรียนเถอะไม่เป็นไรเพราะว่าตอนนี้มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับสุขลักษณะของเราเองที่จะไปต่อสู้กับโรคคราวนี้ผมบอกตัวผมเองไม่ใช่คนแข็งแรงคือผมตัวผมเองนั่นแหละที่ไม่ใช่แข็งไม่คนแข็งแรงเลยระบบหายใจผมไม่ดีเรื่องอย่างเงี้ยท่านก็บอกว่าก็ต้องระวังตัวเพราะว่าถ้าสมมติว่าเราคือถ้าเราไม่สามารถที่จะแบบปรับตัวสู้กับสถานการณ์ที่มันเป็นไปได้เนี่ยเราก็จะทำอะไรไม่ได้เลยฮะแล้วภูมิคุ้มกันเราก็จะไม่มีด้วยผมว่าหูมีอย่างนี้ด้วยหรอคิดแบบนี้ได้ด้วยหรอเขาบอกต้องคิดแบบนี้แหละเพราะว่าถามว่าโรคมันมีไหมเขาอธิบายคำหนึ่งพี่วัฒนาน่าจะอธิบายได้ดีกว่าเขาบอกว่าตอนนี้มันเป็นสปอร์ดิกอะฮะคือไม่ว่าจะไปตรวจตรงไหนมันเจอหมดแหละแต่ว่าเจอแล้วเรารู้จักป้องกันตัวหรือเปล่าอย่างเงี้ยท่านแบบคุณหมอท่านพูดแบบนี้นะครับผมบอกอ๋ออ๋องั้นก็ให้นักศึกษาพิจารณากันนะครับแต่ยังไงการเรียนการสอนที่อชวต้องมีแล้วล่ะครับเพราะว่าอย่างอาจารย์แม่ชีสดใสท่านก็บอกว่าคือท่านก็หนักใจเหมือนกันนะครับเพราะท่านก็ไม่อยากจะไปหรอกครับเพียงแต่ว่าสถานการณ์มันดำเนินมาตรงนี้ว่ามันมีความปลอดภัยในระดับหนึ่งแล้วแล้วก็คนอื่นเขาพิสูจน์แล้วนะครับว่าเราสามารถจะเข้าไปเรียนกันได้แล้วอย่างเงี้ยก็จริงๆก็ขึ้นอยู่กับนักศึกษานะครับถ้าอยากจะเข้าไปเรียนก็เรียนเลยครับวันจันทร์เปิดเลยครับมีนาคมแต่ถ้าไม่อยากจะเรียนเดี๋ยวผมก็ทางหาทางให้เรียนได้แต่ผมก็ต้องไปสอนอยู่ดีนะครับก็ไปสอนที่โรงเรียนแหละครับยังไงก็ต้องไปสอนไปเปิดเทอมวันที่1นะครับแล้วก็มีจำนวนไปเท่าไหร่ผมก็สอนเท่านั้นนะครับแต่ว่าถ้าสะดวกเรียนทางนี้ผมอาจจะอัดวิดีโอให้หรือว่าจะมาสอนซูมตอนเช้าอะไรอย่างเงี้ยครับเพื่อที่จะเป็นเกื้อกูลให้นักศึกษาได้เรียนกันนะครับเพราะว่ายังไงก็ตามถ้าไม่ได้สอนสดผมก็จะอัดวิดีโอนะครับแล้วปล่อยวิดีโอให้ทราบเนี่ยให้จนจบนะครับจนจบ6การจนขึ้นสัจจยมกให้มีวิดีโอไว้ทวนอยู่แล้วนะครับก็แล้วแต่จริงๆก็ต้องบอกแล้วแต่พี่ๆทุกท่านนะครับว่าสมัครใจไปเรียนไหมถ้าสมัครใจไปเรียนผมสู้นะครับเต็มที่เราเต็มที่ด้วยการไปเรียนที่โรงเรียนเพราะว่าส่วนหนึ่งที่สำคัญที่สุดคือถ้าไปโรงเรียนเนี่ยมันจะดีกว่าเยอะตรงที่ว่าเราได้ไปพิจารณาบาลีของเขาอะว่าไปท่องร่วมกันไปชี้ประเด็นร่วมกันอย่างเงี้ยรับรองทุกท่านจะจำได้หมดแต่ถ้าเรียนแบบนี้ก็มีความเข้าใจสูงพอสมควรแต่เราไม่ได้ทวนไงครับเราไม่ได้ท่องไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยแล้ววิชายมกเป็นวิชาที่แปลกอย่างหนึ่งคือไม่ได้ท่องมันไม่รู้ว่ามันงงแต่ถ้าเราได้ท่องปั๊บเนี่ยมันไม่ต้องมานั่งอ่านหนังสือเลยนะครับตอนที่ผมเรียนก็เหมือนกันอะไม่รู้จะอ่านอะไรเพราะเรามาท่องทั้งปีแล้วไงครับพอถึงเวลาที่จะต้อง
จะต้องไปสอบว่าเอาเท่าที่มีเนี่ยครับไปสอบแล้วมันก็ทำได้นะครับแล้วแต่นะพี่ปรึกษากันแล้วกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยมาสรุปกันวันพุธแล้วกันฮะวันนี้ไม่ต้องมานั่งปวดหัวคิดนะครับก็วันพุธสรุปยังไงก็เข้าไปเรียนก็ไปเจอกันในห้องครับพี่ก็ถ้าถามผมตอนนี้ก็อยากจะเชิญให้ไปเรียนกันนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็ไปเจอกันในห้องครับอาจารย์เวลาไปสอนน่ะป้องกันตัวเองก็คือเราอย่าไปใช้อะไรร่วมกับคนอื่นอย่างพวกน้ำยาเยลแอลกอฮอล์ไม่ต้องไปกดร่วมขวดกองกลางอาจารย์เอาของอาจารย์ไปเอง พวกกระดาษเปียกของเราเองหมดเลยมันจะปลอดภัยไม่ต้องไปใช้ร่วมกับใครครับ พี่วัฒนามีความเห็นยังไงครับเพราะว่าอันนี้มันก็ตัวเราเองอ่ะครับเขาสั่งไปเอาของตัวเองไปหมดทุกเรื่องเลยอาจารย์ทุกอย่างเลยไม่อาจารย์พี่แบบเดี๋ยวด้วยอาจารย์มีลีชั่นที่ปอดด้วยเรื่องระบบหายใจเนี่ยถ้ามีวัคซีนอ่ะอาจารย์ควรฉีดเนาะครับใช่เพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยเพราะว่าอาจารย์มีลีชั่นที่แบบที่ปอดเนาะถ้ามันจะช่วยส่วนหนึ่งแล้วอีกอันหนึ่งเนี่ยพี่คิดว่าก็ทุกคนถ้าไปเรียนน่ะก็ต้องป้องกันมากๆอ่ะแต่พี่ได้สรุปของวันนี้ที่ถามคนที่เรียนในห้องเรียนของแม่ชีสดใสส่งให้อาจารย์แล้วนะคะว่าเพื่อนต้องการแบบไหนอะค่ะครับก็เดี๋ยวเรามาสรุปกันอีกทีนึงนะครับเพราะว่าคือตอนนี้นักศึกษาเราก็มาเกือบครบแล้วใน Zoom นะครับก็เรียนกันได้อย่างผมหวังว่าทุกท่านจะเข้าใจในสิ่งที่ผมพูดนะครับถ้าเข้าใจแล้วเนี่ยมันก็จะช่วยได้ระดับหนึ่งเลยเพราะว่าตอนที่ผมเรียนก็ส่วนใหญ่ก็พึ่งตนเองแหละครับไม่ได้ไปพึ่งในห้องเท่าไหร่แต่ว่าพอเขาไปพึ่งในห้องเนี่ยส่วนดีคือมันจะทำให้เราสะกิดใจได้ว่าตรงนี้มันต้องเป็นแบบนั้นนะท่องบาลีมันต้องชุดนี้นะอะไรอย่างเงี้ยครับมันจะช่วยได้เยอะแล้วมันจะไปได้ค่อนข้างเข้าใจได้ขึ้นนะครับแต่เดี๋ยวเรามาสรุปกันอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวให้สารตะก่อนว่าจะเอายังไงแล้วเราค่อยว่ากันอาจจะเป็นว่าพอเราไปเรียนแล้วอาจจะสลับวันกันว่าจันทร์พุธศุกร์ไปเรียนที่โรงเรียนแบบนี้ฮะแล้วอังคารพฤหัสแล้วก็สอนซูมไปอะไรประมาณนี้ครับก็มันก็ต้องมีต้องจัดการเรียนการสอนนะครับหรือว่าเราจะลดให้เหลือแค่2วันไปโรงเรียนแล้วก็2วันมาเรียนเพราะอาทิตย์นึงเราเรียนแค่2 4วันเท่านั้นเองใช่มั้ยครับเราอาจจะสลับกันว่า2วันไปโรงเรียน2วันมาที่นี่ดีไหมแล้วก็ถ้าสถานการณ์มันดีค่อยๆขยับไปว่าไปเรียน3วันมาเรียนซูมวันนึงอย่างเงี้ยแล้วก็ในที่สุดก็ถ้ามันหายไปเลยเงี้ยก็4วันไปเรียนที่นู่นนะครับสักเมษายนอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าก็ส่วนหนึ่งแต่ถ้ายังไม่พร้อมก็เดี๋ยวเราก็มีวิธีอื่นอีกนะครับไม่ต้องกลัวนะครับคือโรงเรียนเขาเปิดแล้วเขาก็อยากให้เราไปเรียนแล้วครับเรื่องของเรื่องเพราะว่าเราเป็นผู้ใหญ่เราเป็นแบบพี่ใหญ่อะเราเป็นโตแล้วของที่ของสถาบันนี้ฮะแล้วถ้าเราไม่ไปเดี๋ยวเด็กๆ เขาไม่ไปเรื่องของเรื่องนะครับก็เลยเขาก็หวังไว้เพราะห้องอย่างห้องเราติดกันใช่ไหมฮะมหาตรีมหาโทนักศึกษาก็คือคักเต็มไปหมดเนี่ยห้องอื่นก็คือคักสู้แบบห้องสู้ห้องเราสองห้องไม่ได้อย่างเงี้ยครับเขาก็แบบอยากจะให้เราอยู่ข้างล่างด้วยไงครับเขาก็อยากให้การเรียนการสอนเนี่ยเหมือนดำเนินให้เป็นปกติที่สุดทางวัดเขาก็เหมือนกับว่าเขาประกาศให้แล้วนะว่าปกตินะอะไรเงี้ยครับเขาก็แบบเหมือนอยากจะเชิญชวนให้เราไปจัดการเรียนการสอนให้เพราะว่าถ้าเงียบๆไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยไม่ค่อยดีต่อวัดนะครับไม่ค่อยดีต่อสถาบันด้วยก็เลยอยากจะเดี๋ยวค่อยสรุปกันนะครับว่ายังไงนะครับก็วันนี้ไม่ได้พูดถึงเพราะว่าไม่อยากให้คิดเยอะนะครับเดี๋ยวจะปวดหัวกันนะครับก็เดี๋ยวยังไงก็สักพฤหัสวันศุกร์วันพุธพระรหัสเราค่อยคุยกันแล้วกันนะครับแล้ววันศุกร์เป็นวันพระเราก็หยุด1วันอยู่แล้วนะครับผมโอเคไม่ต้องหนักใจนะครับเดี๋ยวก็หาทางออกให้ทุกท่านได้เรียนแหละครับถ้าไม่สะดวกใจไปที่นู่นเดี๋ยวก็หาทางออกให้นะครับโอเคไหมครับค่ะอาจารย์ขอบคุณค่ะได้เดี๋ยวอย่างนั้นพอแล้วคือรับสารภาพว่าตอนนี้ผมมองอะไรไม่เห็นเลยตาเบลอไปหมดแล้วครับก็เดี๋ยวออกเลยก็ได้จ้ะเราสวดมนต์นิดนึงนะครับเราสวดแผ่เมตตานิดนึงนะครับเชิญทุกท่านนะครับช่วยผมสวดหน่อยนะครับเชิญครับสวัสดีครับ
มมังสัมมิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสังโฆสังฆังนะมามิอะเภสัตตาสัตถังหังติเตเตโตภุเตติจะเอนายตังหังทุกขังสิ้นทังสิ้นมาเวราจงเป็นสุขเถิดญาณนิเวศการแลกกันเลยพยาปฏิภาณจงเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอินทรีย์จงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์ลำบากทุกข์ใจเลยสุขียาตาตาณังตาริหังตันตุโจมีปีนภาสุขใจใจใจราชาตนใจคนตาตุใครทางสิ้นเถิดข้าพระเจ้าหลวงตั้งสวัสดิ์ภาณอธิษฐานขออนุภาพแห่งบุญส่วนส่วนที่ได้ศึกษาเราเรียนแล้วในวันนี้จงเป็นพลวัตปัจจัยให้สมสิทธิ์ในธรรมให้เกิดชาติในชาตินี้ทั้งชาติหน้าและชาติหน้าตลอดชาติที่พ้นทุกข์คือความพ้นทุกข์คือพระนิพพานเถิดคาลูลูอาจาริยะนิยามนางผู้นาวันอาหังวันทามิวันทาพระเจ้าจักปัตตาบุวาชาวันทามิพระพุทธคุณโดยความเคารพเดี๋ยวพบกันครับสวัสดีครับเดี๋ยวส่งของไปให้เดี๋ยวส่งชีสไปให้